เจริญสุขสาธุชนที่รับชมและรับฟังรายการธรรมะสว่างใจในอยู่ในขณะนี้ถ้าท่านได้รับชมทางสถานี SBB TV 999และรับฟังได้ที่สถานีวิทยุสังฆทานธรรม 89.25 เมกะเฮิรตซ์ดำเนินรายการโดยอาตมาพระวุฒิชัยมัทโวและหลวงพ่อข้อพระครูสมุไพรินทร์ศรีวัฒโนมีปัญหาธรรมะโทรมาปรึกษาได้ที่รายการนี้เป็นรายการสด024961163ฝากคำถามที่เจ้าหน้าที่ได้024961160และฝากคำถามทาง SMS 4221080อันนี้ขอให้ผู้ชมและผู้ฟังได้พบปะกับท่านพระครูสมุไพรินทร์ศรีวัฒเนศตอนนี้นะครับรายการของสาธุครับ สว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมธรรมะสว่างใจวันนี้อาตมาภาพก็มีโอกาสได้มาพบแล้วก็ได้มาตอบปัญหาที่โยมนั้นติดคาใจหรือว่าข้อวัดข้อสงสัยในการประพฤติกรรมปฏิบัติฉะนั้นรายการนี้เป็นรายการที่เปิดโอกาสให้ญาติโยมนั้นได้เข้าถึงธรรมก็มีปัญหาในการประพฤติในการปฏิบัติผู้ดำเนินรายการถ้ายังมีความรู้ความสามารถก็จะมาตอบปัญหาข้องใจแต่ถ้ายังติดขัดเพราะบางสิ่งบางอย่างเราไม่ได้ใช้นานก็ลืมเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องสัญญามันเป็นอนิจจังก็พยายามอันไหนที่จะตอบสนองความต้องการของญาติโยมที่ไขข้อข้องใจได้เพราะรายการนี้รายการเป็นรายการปัญหาข้องใจในเรื่องการพูดการปฏิบัติฉะนั้นถ้าเรายังสงสัยอยู่ในข้อวัดในข้อปฏิบัติเนี่ยมันรายการของเราการประพฤติการปฏิบัติของเราก็ไม่เจริญฉะนั้นจึงเป็นรายการที่มีประโยชน์มากสมัยก่อนหลวงพ่อก็เป็นผู้ดำเนินรายการเองแล้วก็ต่อมาท่านก็ได้ละสังขารไปพวกเราลูกศิษย์ลูกหาก็พยายามมาสานต่อปฏิภาณงานธรรมะของท่านที่มีผู้รับชมรายการมากมายอย่างวันนี้เมื่อเช้าเราก็ได้เดินธรรมญาตาเป็นพุทธบูชาเป็นธรรมบูชาสังฆบูชาแล้วก็น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชินาถพระบรมสารีริกธาตุทุกพระองค์ขอพระองค์นั้นทรงพระเจริญยิ่งยืนนานตลอดกาลก็มีญาติโยมชาวมอญน่าจะเป็นเชื้อสายมอญที่อยู่ในเมืองไทยจะเป็นมอญปากเกร็ดมอญที่ไหนก็แล้วแต่ที่มีเชื้อสายมอญก็มาร่วมสร้างบารมีกันแต่งชุดประจำชาติของมอญคือใส่สรงสีแดงเสื้อเป็นเสื้อน่าจะเป็นคอกลมนะแล้วก็ผ่าข้างแล้วก็มีสีขาวสลับแดงก็เป็นภาพที่น่าประทับใจว่าคนที่อยู่ในพื้นแผ่นดินไทยแล้วก็มีความเคารพศรัทธามีความเลื่อมใสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะในสถาบันกษัตริย์เพราะว่าชาติของเราเนี่ยประกอบด้วยชาติคือหมู่ประสงค์นิกรและผู้นำของประเทศแล้วก็ศาสนานะจะเป็นศาสนาอะไรก็แล้วแต่เมื่ออยู่ในประเทศไทยแล้วก็ถือว่าเป็นสถาบันหลักอันหนึ่งของชาติถ้าศาสนาแล้วก็พระมหากษัตริย์ก็ยิ่งสำคัญที่สุดเพราะเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวโดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านมีคุณาประการอันยิ่งใหญ่ท่านเป็นแบบอย่างต้นฉบับของความอยู่แบบพอเพียงท่านมีความมัธยัสถ์นะมีความประหยัดทุกสิ่งทุกอย่างท่านไม่มีความฟุ้งเฟ้ออะไรให้เราได้เห็นเลยท่านประพฤติวัดท่านปฏิบัติธรรมท่านอยู่ในทศพิธราชธรรมฉะนั้นเราเป็นคนไทยจึงมีความโชคดีได้เกิดในร่มเงาพระพุทธศาสนามีบุรพกษัตริย์ตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งจนถึงรัชกาลที่เก้าในปัจจุบันนี้ก็สร้างชาติสร้างศาสนาให้รุ่งเรืองมาโดยตลอดฉะนั้นเราเป็นคนไทยเราจะระลึกนึกถึงคุณของท่านได้เมื่อมีโอกาสเมื่อมีเวลาฉะนั้นหลวงพ่อถนองท่านเลยดำรินะมีสัปดาห์วันสำคัญทางพุทธศาสนาจะเป็นวิสาขะมาฆะอาสาฬหะเราชาวพระสังฆทานและลูกศิษย์ลูกหาก็ได้ไปร่วมกิจกรรมเป็นประจำดังนั้นการเดินธรรมยาตาเนี่ยเราเดินมาตั้งแต่2553จากการที่เราเดินเมืองไทยแล้วหลวงพ่อท่านก็เลยคิดว่าเราน่าจะเอาธรรมะเอาแบบอย่างไปสู่ประเทศอินเดียซึ่งสมัยก่อนนั้นประเทศอินเดียเป็นประเทศที่รุ่งเรืองในพุทธศาสนาแต่ณปัจจุบันนี้ก็กำลังรุ่งเรืองแต่ว่าไม่ถึงขนาด
ก็จะทั่วประเทศแต่ก็มีชาวพุทธโดยเฉพาะสังเวชนียสถานทั้ง4ณปัจจุบันนี้มีประเทศต่างๆที่นับถือชาวพุทธทั่วโลกไปกราบไหว้สักการะสังเวชสถานทั้ง4เราไปแล้วเราไปเห็นแล้วมีความปลาปลื้มใจว่าโอ้พระพุทธศาสนาของเรานี้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของผู้เข้าถึงผู้ประพฤติผู้ปฏิบัติผู้มีศรัทธาในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์เพราะว่าศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาที่สอนให้เกิดสติเกิดปัญญาไม่ใช่ศาสนาที่งมงายคำสอนก็บอกแล้วว่าอย่าเชื่อจนกว่าเราจะได้ลงมือปฏิบัติเมื่อเราลงมือปฏิบัติแล้วเมื่อเราศึกษาแล้วเราเห็นด้วยรู้ในตัวของตัวเราเองแล้วเนี่ยมันจะหมดความแข็งใจมันจะหมดความสงสัยแต่เมื่อเราฟังแม้กระทั่งครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยว่าสมาธิดีอย่างนั้นดีงี้แต่ถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัติก็เหมือนกับเราเนี่ยไม่ได้ลิ้มรสอาหารอนุชาอันนั้นว่ามีรสเปรี้ยวรสหวานรสมันรสเค็มอร่อยอร่อยขนาดไหนเมื่อเราลงมือแล้วเนี่ยเราก็ติดในรสอาหารเหมือนเราลงมือทำอาหารปรุงอาหารด้วยความปราณีตด้วยของที่คิดว่าเป็นของที่ดีเมื่อเราตั้งจิตตั้งใจด้วยความตั้งใจจริงสิ่งที่ทำออกมานั้นก็ปราณีตเหมือนกับการปรุงอาหารฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติของเราก็เหมือนกันถ้าเราตั้งจิตน้อมจิตของเรานั้นประพฤติปฏิบัติด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก็เรียกว่าทำบุญจนหมดตัวนะหมดตัวไหมครับว่าไงทำด้วยหัวใจทำด้วยกายทำด้วยวาจาให้มีวจีสุจริตนะกายสุจริตมโนสุจริตไม่มีทุจริตเมื่อไม่มีทุจริตแล้วมันก็ไม่มีโทษไม่มีเวรไม่มีกรรมแล้วเมื่อเราลงมือทำไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นผลเป็นอากาลิโกนะแล้วเมื่อเป็นอากาลิโกแล้วเนี่ยเราก็ต้องน้อมนะโอปัญญิโกน้อมเข้ามาแล้วก็ไม่มีการไม่มีเวลาแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยเราอัตตาหิอัตโนนาโถเนี่ยตนและเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่มีใครทำให้เราสุขไม่มีใครทำให้เราทุกข์ได้กรรมเท่านั้นแหละกรรมก็คือการกระทำของเรานั่นเองฉะนั้นการที่เราจะแก้กรรมเนี่ยเราไม่ใช่ไปแก้ข้างนอกมันต้องแก้ด้วยกายวาจาใจของเรากายของเราบริสุทธิ์หรือยังวาจาของเราบริสุทธิ์หรือยังใจของเราบริสุทธิ์หรือยังถ้ายังไม่บริสุทธิ์เราต้องทำกายวาจาของเราให้บริสุทธิ์เหมือนกับเทศกาลสัปดาห์มาฆบูชาเนี่ยคำสอนก็บอกแล้วอ่ะให้เรานั้นละบาปบำเพ็ญบุญให้เรานั้นทำกุศลให้ขาวรอบให้รอบกายวาจาใจของเราแล้วก็สำรวมจิตของเรานั้นให้ขาวบริสุทธิ์แล้วเราก็ต้องรู้จักการบริโภครู้จักประมาณในการใช้ชีวิตรู้จักในที่สงบสงัดแล้วเราก็ไม่เป็นผู้เบียดเบียนแล้วก็เรามันไม่ทำให้สัตว์อื่นนั้นล่วงทุกข์แม้กระทั่งตัวเราเองเราก็ไม่ทำให้ตัวเราเองทุกข์ฉะนั้นธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้เป็นธรรมะที่เรานั้นพิสูจน์ได้ไม่ใช่อ้างไม่ใช่เชื่อแต่เราต้องลงมือพิสูจน์เมื่อเรานั่งสมาธิครูบาอาจารย์บอกว่านั่งสมาธิให้มีสติแล้วถามว่าสติคืออะไรล่ะก็ต้องรู้ว่าเรานั่งทำอะไรเราพิจารณาอะไรในสิ่งที่เราทำเขาเรียกว่ากรรมฐานถ้าอย่างกรรมฐานก็มีทั้งหมด40นะก็มีกสิณ10อสุภาษิต10อนุสติ10พรหมวิหาร4อาหาเลสัญญาปฏิกูล1อรูปกรรมฐาน4แล้วก็จตุแต่ว่าฐานอีก1ก็เป็น40อย่างที่เมื่อวานโยมถามว่ามันหายไปไหน2ข้อนะโยมก็ได้หมดข้อสงสัยฉะนั้นเรื่องการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยเราจะศึกษาตามตำรับตำราอย่างเดียวไม่ได้จะเป็นพระปริยัติไม่ได้ไปอ่านมากมันก็รู้ไปก่อนเมื่อรู้ไปก่อนแล้วเนี่ยมันไม่เข้าถึงกระแสธรรมคือเป็นสัญญาแต่ถ้าเรารู้ด้วยการประพฤติการปฏิบัติจากที่เราไม่รู้อะไรเลยเนี่ยแล้วเมื่อธรรมะมันเกิดหรือเมื่อจิตเราสงบแล้วเนี่ยมันจะมีความรู้มันจะมีความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นชอบในการใช้ชีวิตในการประพฤติในการปฏิบัติเห็นชอบในการที่จะดำริเห็นชอบในการที่จะมีความภาคมีความเพียรเห็นชอบในการที่ใช้ชีวิตโดยไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็มีสมาธิแล้วก็มีสติแล้วก็มีปัญญาเป็นที่สุดก็คือรวบรวมไปแล้วเนี่ยมรรคมีองค์8ก็คือเรื่องศีลสมาธิปัญญานั่นเองคือการประพฤติการปฏิบัติของพวกเราให้ดำรงอยู่ในสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาดังที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนพวกเราว่าให้
อย่าหย่อนจนเกินไปอย่าตึงจนเกินไปให้ทําอะไรแล้วสบายๆไม่เป็นทุกข์กับตัวเองแล้วก็ไม่ทําให้คนอื่นเป็นทุกข์นะวันนี้เราก็ได้เข้าสู่รายการธรรมะสว่างใจก็มีปัญหามีปัญหาทางบ้านอาจารย์คำหนึ่งก็มีโยมโทรมาจากทางบ้านโยมโยมประยูรจากนครสวรรค์เจริญลูกเจริญทุกโยมประยูรขอกันนมัสการหลวงพ่อสององค์ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันอยากมีคําถามถามหลวงพ่อดังนี้ค่ะสองข้อคือลูกได้ปฏิบัติธรรมปฏิบัตินั่งสมาธิจนแบบรู้สึกว่าตัวเองตัวใหญ่ตัวพองตัวลอยตัวเบามีน้ำหูน้ำตาไหลมากมายเลยค่ะลูกก็ทําแล้วก็ทํามันก็ ทำแล้วที่ลูกเกิดอาการปวดขามากเลยลูกนั่งต่อไม่ได้ลูกก็เลยหยุดขาดไปพักหนึ่งเจ็ดวันนะคะลูกไม่ได้ทําติดต่อมา6-7 วันอ่ะขาดโอกาสแล้วก็อาการนั้นมันก็หายไปลูกก็อยากจะมาปฏิบัติอีกค่ะลูกก็เจ็บข้างเดียวอีกลูกจะถ้าลูกจะปฏิบัติต่อนั่งสมาธิต่อเนี่ยลูกจะทํายังไงคะปฏิบัติอย่างไรถึงจะเห็นผลเหมือนเดิมอะค่ะได้ได้ถามที่คือลูกมีอาการปวดขาข้างหนึ่งอะค่ะ ลูกพยายามปฏิบัติสวดมนต์มา5-6 ปีแล้วแต่ไม่เคยกล้าปฏิบัติก็ลองปฏิบัติตัดสินใจปฏิบัติเลยค่ะภายในเดือนเดียวลูกก็รู้ผลแต่พอลูกจะรู้ผลได้สักประมาณ1ลูกก็ปวดอาการปวดขานั่งสมาธิไม่ทนนะคะแต่ลูกก็นั่งวันละ5 นาที10 นาทีมันเรื่อยๆนะคะก็ดีแล้วลูกอยากรู้คําถามแค่นี้นะคะลูกจะรอฟังทางโทรทัศน์นะคะนมัสการลาค่ะก็คนเราโดยมากถ้าทําความดีแล้วมันจะมีมาร อย่างโยมทําเข้าจิตสงบแล้วเข้าเขาเรียกปิติอย่างที่ทุกคนได้เป็นกันน้ำหูน้ำตาตัวใหญ่ตัวพองตัวเบานะขนลุกขุนชันอันนี้หมายความว่าเราเกิดจากการที่เรามีกรรมฐานเบื้องต้นคือให้เราเน้นวิตกวิจารปิติสุขเอตคตาแล้วเมื่อเราทําเข้าถึงขั้นนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ทําต่อเนี่ยมันก็เหมือนว่าเราก็ต้องมานับหนึ่งใหม่ มันแค่กรรมฐานของเรานี่มันได้ที่แล้วกําลังเจริญแล้วจิตเราเข้าสู่สมาธิแล้วจิตเรามีความตั้งมั่นแล้วจิตเราเป็นหนึ่งแล้วแต่เราก็ไม่ได้ต่อเนื่องมันก็เหมือนกับเราต้องมานับหนึ่งใหม่หรือต้องมาหัดเขียนกอไก่กอไข่ใหม่ยังผสมคําไม่ได้มันก็เรียงไม่มีความหมายนะก็เลยแค่เป็นตัวพยัญชนะเฉยๆมันก็ไม่รู้ความหมายฉะนั้นเมื่อเรานั่งไม่ได้เราก็ไม่จําเป็นต้องนั่งเพราะว่ากรรมฐานการประพฤติการปฏิบัติก็บอกแล้วไง เพราะว่ากรรมฐานการประพฤติการปฏิบัติก็บอกแล้วไงยืนเดินนั่งนอนได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรานั่งขัดสมาธินั่งขัดสมาธิไม่ได้เราก็นั่งเก้าอี้นั่งให้มันสบายๆเพื่อจะได้ข้ามเวทนานั้นไปแต่ถ้าโยมมีขันติความอดทนอดกลั้นต้องนั่งให้ข้ามเวทนามิฉะนั้นโยมจะนั่งไม่ได้เลยไม่ก็ข้ามเวทนาไม่ได้ฉะนั้นเวทนาเราต้องกําหนดรู้เมื่อเรารู้แล้วเนี่ย เราก็ปล่อยวางก็แยกกายแยกจิตแยกจิตออกจากเวทนาทําไมเราต้องนั่งสมาธิทําไมทําอื่นไม่ได้หรือก็ทําได้แต่ว่าการนั่งสมาธิเนี่ยมันทําให้เรานั้นรู้จักทุกขเวทนาเมื่อเราจากทุกขเวทนาแล้วจากการที่เรานั่งนานๆเรานั่ง5 นาที10 นาทีมันก็สบายหรอกแต่นั่งนานไปนานไปถ้าเราไม่เคยชินมันจะเกิดทุกขเวทนาขึ้นเมื่อเกิดทุกขเวทนาเกิดขึ้นเราสู้ไม่ไหวเมื่อสู้ไม่ไหวแล้วเนี่ย เราไม่อดทนไม่อดกั้นไม่มีขันติเราไม่รู้จักการแยกรูปแยกนามไม่รู้จักการแยกสุขแยกทุกข์ให้ออกจากจิตใจของเราได้มันก็เป็นทุกข์ฉะนั้นสําคัญที่สุดเราต้องนั่งให้ข้ามเวทนาเพื่ออะไรเพื่อเราจะใช้ตอนเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยตอนเจ็บไข้ได้ป่วยนี้แล้วนั่งสมาธิได้ไหมมันก็นั่งไม่ได้เพราะเวทนามันแรงกล้านอนได้ไหมนอนบางครั้งก็นอนได้แต่ว่ามันทุกขเวทนามันเกิดขึ้นที่ใจ แล้วเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นที่กายก่อนเมื่อเกิดขึ้นที่กายแล้วรับรู้ใจไปยึดมันก็เลยเป็นทุกข์ทั้งกายทั้งใจฉะนั้นเราต้องนั่งให้มันพ้นทุกข์ให้มันเห็นทุกข์ทุกข์ต้องกําหนดรู้แล้วยิ่งเรานั่งสมาธิทุกข์มันเกิดเรายิ่งไปเพ่งมันยิ่งทุกขเวทนามันเกิดมากเลยเพราะอะไรเพราะเราไปรู้มันไงทุกทีนี้ทุกวันนี้ที่เราไม่รู้ทุกข์เพราะอะไรเพราะเราไม่กําหนดรู้พอเราเมื่อยแล้วปวด เราทุกข์หน่อยแล้วก็ไปบําบัดไปผ่อนคลายสมมุติเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยแล้วก็ไปหามดหาหมอหายามากินนะมันก็บรรเทาความทุกข์ไปได้แต่ว่าทุกข์มันจะหมดจากจิตใจของเราหรือเปล่ามันไม่หมดนะ
คนเรานี่เกิดมาทุกทั้งนั้นเลยทั้งตัวเราเนี่ยมีแต่ทุกเลยทุกกายก็พอได้แต่ทุกใจในโยมถ้าโยมไม่ฝึกไม่หัดนะไม่หัดจากการที่ทนทุกเวทนาที่กายก่อนแล้วใจทนทุกได้ยากที่สุดเลยฉะนั้นพยายามนะลองนั่งจนให้ข้ามถ้ามันไม่ข้ามจริงๆเนี่ยชั่วโมงหนึ่งไม่ผ่านก็ต้อง2 ชั่วโมง2 ชั่วโมงไม่ผ่านก็ต้อง3 ชั่วโมงคือให้ข้ามเวทนาได้แล้วต่อไปโยมสบายเลย พอเราจะตายไปแล้วเนี่ยก็เหมือนว่าเราได้เข้าฌานจิตแยกกายออกแยกทุกออกจากกายเราเนี่ยออกจากจิตเราเนี่ยมันก็ไม่เล่าร้อนเนี่ยเมื่อไม่เล่าร้อนแล้วอะไรจะเกิดขึ้นสุคติเป็นอันหวังได้ฉะนั้นต้องพยายามยืนเดินนั่งนอนทําอะไรก็แล้วแต่ไปไหนมาไหนนั่งรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ทําอาหารทํามาหากินเข้าห้องน้ําขับถ่ายเนี่ยเราสามารถกําหนดได้ รู้ได้ให้มีสติภาวนาในใจพุทโธพุทโธพุทโธอันนี้ได้หมดเลยนะโยมนะไม่จําเป็นได้นั่งอย่างเดียวแต่ถ้านั่งได้เนี่ยมันจะเป็นการสู้กับเวทนามันจะเป็นการลบกับความทุกข์ที่กายแล้วที่ใจของเราเมื่อเราลบเมื่อเรามีความอดทนอดทนได้แล้วเนี่ยเราก็เป็นผู้ชนะแต่เมื่อเราอดทนอดกั้นไม่ได้โยมเราก็แพ้มันตลอดเลย ฉะนั้นการทําสมาธิการทำฌานเนี่ยต้องมีความต่อเนื่องสืบเนื่องเป็นสันสติอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าให้เรานั้นทําเป็นสันสติต้องมีความปรารภความเพียรตลอดวันตลอดคืนเหมือนกับผ้าที่อยู่ในป่าทําไมต้องไปอยู่ในป่าเพราะอะไรเพราะอยู่ในวัดอยู่ในสังคมคนหมู่มากเนี่ยมันมีความปรารภมีความกังวลแต่ถ้าเราแยกไปอยู่ของเราคนเดียวอยู่ในป่าอยู่ในเขาอยู่ในถ้ำในป่าช้าป่าชัดเนี่ยเราจะ รู้สึกวิเวกวังเวงตัวเองแล้วทีนี้เราก็มีการประพฤติมีการปฏิบัติคือภาระมันน้อยแล้วเราก็ตัดผลิพโทษเรื่องสิ่งรบกวนต่างๆแล้วเราก็จะรู้จิตใจของเราฉะนั้นครูบาอาจารย์สอนว่าอยู่คนเดียวให้ระวังเรื่องความคิดอยู่มอมิดก็ระวังเรื่องวาจาสําคัญที่สุดเลยนะโยมนะฉะนั้นโยมเมื่อรู้อย่างนี้แล้วโยมลงมือปฏิบัติเพราะโยมได้ของดีแล้วแต่โยมรักษาไว้ไม่ได้ ก็ไปเรื่องธรรมดาแต่ว่าไม่ใช่หมดโอกาสโยมก็เพียรใหม่นะเพียรอย่างที่ตมาว่าถ้ามันไม่ไหวจริงๆนะโยมก็นั่งเก้าอี้ก็ได้ไม่จําเป็นแต่ถามว่าเมื่อเราเข้าที่ขับขันทุกเวทนามันเกิดขึ้นกับเราแล้วเราจะยกระดับจิตของเราอยู่ตรงไหน ขอไปเราจะวางจิตของเราให้วางเฉยอุเบกขาได้ไหมถ้าไม่ฝึกไม่หัดมันไม่ได้นะใช่ไหมเรื่องนี้หลวงพ่อก็เป็นแบบอย่างนะ ขนาดหลวงพ่อท่านมีแบบอย่างให้เราดูแล้วท่านก็ยังต้องทนแบบแสนสาหัสเราเห็นแล้วก็เราคิดว่าเฮ้ยเราจะทําอย่างท่านได้หรือเปล่าท่านมีทุกขเวทนามากที่ท่านอาพาธเนี่ยนอนก็นอนไม่ได้นั่งตรงก็นั่งไม่ได้ท่านนั่งอยู่บนเตียงแล้วก็ต้องมีไม้มาพาดแล้วก็ฟุบหน้าลงแต่ท่านคิดว่าท่านเป็นเรื่องของธาตุของขันธ์แต่ท่านใจของท่านเด็ดเดี่ยว นั่นแหละท่านเป็นแบบอย่างให้เราดูแล้วถ้าท่านไม่เคยฝึกไม่เคยหัดไม่เคยเข้าห้องไม่เคยอยู่ถ้ำแล้วรับรองได้เลยท่านจะทนอย่างนั้นไม่ได้หรอกเมื่อเรามีแบบอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยเราต้องทําให้ได้ไม่มีใครทําไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าเราอย่าท้อแท้ท้อถอยเราอย่าคิดว่าโอ้ทุกนี่มันแสนสาหัสนะมันไม่แสนสาหัสหรอกถ้าเราสามารถรู้ความเป็นจริงของมันว่าทุกมันก็แค่ทุกนั่นแหละแต่ถ้ารู้มาแล้วเนี่ยมันก็ รู้จักอยู่กับมันได้เพราะคนเรานี้อยู่กันด้วยความทุกข์แต่เราไม่กําหนดรู้แล้วก็ไม่ทําให้แจ้งโยมนะมีอะไรเสริมไหมอย่างโยมเนี่ยต้องลืมอดีตไปคืออดีตที่เคยได้มันใช่ถ้าโยมทำไมมันทําไม่ได้ยังเก่าถ้าไปนึกตัวนี้มันก็เป็นนิวรณ์เป็นความอยากเป็นนิวรณ์ก็จะไม่ได้อีกทีนี้พอไม่ได้จิตมันจะเล่าร้อนครับนั่งเท่าไหร่ก็ยากที่จะได้ต้องลืมเข้าเก่าไปเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่นับหนึ่งอย่างที่ว่านับหนึ่งสองสามจนถึงสิบ สิบแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆฉะนั้นขอให้เรานับแล้วกันถ้าเรานับนี่มันก็คล้ายก็คือเรื่องสมาธิเนี่ยถ้าเราหย่อนยานแล้วเนี่ยมันเสื่อมได้ครับมันต้องอยู่กับปัจจุบันใช่ต้องมีสติให้มากๆเลยนะฉะนั้นการทําสมาธิเนี่ยบางทีเราก็ไม่มีเวลาทําแต่ว่าเราสามารถจะปฏิบัติทำจิตให้เราสงบทําจิตให้เราเป็นสมาธิได้มันก็เนี่ยกําหนดรู้เนี่ยบททุกอย่างเนี่ยมีสติเมื่อมีสติแล้วเนี่ยมันมีสมาธิสมาธิก็คือความตั้งมั่น จิตตั้งมั่นอยู่กับอะไรล่ะอย่างเราฟังรายการอยู่เนี่ยชมรายการอยู่เนี่ยจิตเราตั้งมั่นอยู่กับเสียงที่เรายินไหมตาเราดูรูปภาพในจอทีวีเนี่ยจิตเราอยู่ตรงนี้ไหมจิตนี้อยู่ในปัจจุบันหรือเปล่า
ถ้าจิตเราไม่อยู่ในปัจจุบันคือตาเห็นรูปเสียงหูได้ยินเสียงแล้วก็จิตก็ปรุงแต่งไปเมื่อวานนี้ทำอะไรแล้วต่อไปข้างหน้าพรุ่งนี้เราจะทำอะไรมันก็ไม่อยู่ในปัจจุบันคือไม่มีสติเมื่อไม่มีสติแล้วก็ไม่มีสมาธิเมื่อไม่มีสมาธิแล้วถามว่าปัญญาจะเกิดได้ไหมมันไม่ได้หรอกนะคนเราต้องมีจิตตั้งมั่นซะก่อนอย่ามีจิตหลายดวงหลายดวงจิตหลายดวงใจนั่นแหละแล้วอารมณ์ของเราก็สำคัญที่สุดคือให้มีอารมณ์เดียวอารมณ์ที่เป็นหนึ่งแล้วอารมณ์ที่วางเฉยไม่ยินดีร้ายใครจะว่าไงก็ช่างใครชมไงก็เฉยไม่ไหวหวั่นไหวไปกับคำชมไม่ไปติดยึดในโลกธรรมโลกธรรมทั้งสี่นะมีอะไรสรรเสริญมีสุขมีทุกข์มีนินทามีเสื่อมมีลาภมียศนี่แหละสิ่งเหล่านี้แหละเพราะคนเราส่วนมากเนี่ยจะติดอยู่กับสิ่งนี้แหละลาภยศสรรเสริญส่วนมากจะติดกับสุขเมื่อเรานั่งสมาธิเนี่ยเมื่อเรานั่งสมาธิแล้วมันสบายก็ติดสมาธิติดสุขไงเมื่อติดสุขแล้วถามว่ามันจะเกิดปัญญาไหมไม่เกิดเพราะเราไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอะไรสุขนี่มันจริงไหมสุขนี่มันถาวรไหมทุกเนี่ยมันจริงไหมก็ต้องอาศัยระดับจิตต้องอาศัยการประพฤติการปฏิบัติของพวกเราเนี่ยโยมนะนั่นต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะได้รู้ได้เห็นแต่ขอให้ได้ปฏิบัติอันนั้นมันเป็นอาจจะเป็นกรรมของเราคงไปทำอะไรปฏิบัติอะไรไว้กับสัตว์กับคนกับอะไรที่เราไม่รู้เมื่อเรานั่งแล้วเนี่ยเราก็แผ่เมตตาอโหสิกรรมกรรมใดที่ข้าพเจ้าได้ล่วงละเมิดด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเห็นก็ดีไม่เห็นก็ดีที่ลึกได้ก็ดีลึกไม่ได้ก็ดีเนี่ยขอกรรมนั้นจงเป็นอโหสิกรรมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้จิตใจนั้นประกอบด้วยบุญและกุศลแล้วเมื่อจิตใจของข้าพเจ้าประกอบด้วยบุญและกุศลเนี่ยบุญกุศลนั้นข้าพเจ้าก็ขออุทิศให้แก่ผู้ที่เป็นเจ้ากรรมในเวรที่รู้หรือไม่รู้อย่างที่อาตมากล่าวมาแล้วอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าทุกขเวทนานั้นที่มันปวดแข้งปวดขาของเรานั้นมันหมดไปสิ้นไปเพราะว่าการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยโยมเมื่อเราทำไปแล้วเนี่ยกรรมอดีตที่เราเคยไปทำอะไรกับใครไว้เนี่ยมันจะปรากฏเหมือนเนี่ยอาตมาเนี่ยนั่งใหม่ๆเนี่ยกรรมพวกนี้เขาปรากฏเคยไปฆ่าสัตว์เคยไปทำร้ายเคยไปทรมานทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยทำไว้ในอดีตที่เราจำไม่ได้มันจะเกิดเป็นมโนภาพแล้วก็จะเกิดขึ้นที่กายของเราบางครั้งเรานั่งนั่งอยู่เนี่ยมันรู้สึกปวดฟันมากเลยเหมือนฟันจะหลุดเหมือนฟันจะหักปวดมากบางครั้งเรานั่งอยู่เนี่ยมือไม้ของเรามันปวดแต่เรารู้ว่าอันนี้มันเป็นวิบากกรรมของเราเราก็ทนนั่งนั่งไปแล้วเราก็อธิษฐานจิตอย่างที่ว่านี่กรรมเหล่านั้นก็หมดไปเพราะว่าถ้าเขาไม่คิดอาฆาตพยาบาทเราฉะนั้นกรรมเนี่ยคือเรื่องการกระทำเมื่อเรากระทำลงไปแล้วเนี่ยมันมีผลหมายความว่าเราไปยืมผู้นี้ยืมสินเข้ามาเนี่ยเราต้องใช้เราจะใช้เราไม่ใช้เขาได้ไหมมันไม่ได้นะลิงสมัยนี้นะกู้หลายวันแล้วกู้ที่ดอกแพงเนี่ยก็จะมีคนตามหนี้นะไม่ให้ได้ข่าวแม่ฟันตัดมือตัดแขนเนี่ยนะฉะนั้นกรรมเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วยิ่งถ้าเป็นกรรมดีเนี่ยมันจะทำให้จิตใจเรามันเบิกบานแต่ถ้าเป็นกรรมที่ดีเนี่ยมันก็จะตอบสนองเราเนี่ยรูปของกายเราเนี่ยให้ทุกกายเมื่อทุกกายแล้วก็ทุกใจขึ้นมาอีกฉะนั้นเราต้องทำแต่กรรมดีนะอย่าทำกรรมที่ไม่ดีแล้วเมื่อเรามีรายการธรรมะสว่างใจมีครูบาอาจารย์มาชี้แนะแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีคอยเตือนติดคอยเตือนใจคอยเตือนสติว่าเรานั้นอย่าเผลอสติอย่าทำในสิ่งที่พุทธเจ้าห้ามไว้ห้าข้อเมื่อเราไม่ทำสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมแล้วเนี่ยจิตใจของเราก็เบาสบายจิตใจของเราสบายเบิกบานไปไหนเราก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าเจ้าหนี้มาทวงเราถึงแม้ว่าจะมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็พิจารณาว่าสังขารของเรานั้นมันมีความแก่มีความเจ็บมีความตายเป็นธรรมดาแล้วรู้พ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้แล้วนี่คือสัจธรรมธรรมะหรือธรรมชาติทุกคนต้องปรากฏทุกคนต้องประสบแล้วเราก็พิจารณาว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เกิดแต่เฉพาะเราความเกิดไม่ใช่ว่ามีแต่เราความแก่ก็ไม่ใช่มีแต่เราความเจ็บก็ไม่ใช่มีแต่เราความตายก็ไม่ใช่มีแต่เราความพัดพรากจากของรักของชอบใจความห่วงความอะไร
ความสุขความทุกข์ทุกอย่างเนี่ยมันมีด้วยกันทุกคนเท่านั้นแหละมันจึงเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเรามองสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาเราก็เข้าสู่กระแสธรรมว่าโอ้มันเป็นอย่างนั้นเองเราก็ไม่ได้ไปยึดมันนะโยมนะมีสายมาจากทางบ้านนะโยมจำนงจากนครสวรรค์เจริญสุขโยมจำนง ราชการค่ะหลวงพ่อเดี๋ยวฉันก็ปฏิบัติมาหลายปีนะแต่ที่ฉันร่างกายไม่แข็งแรงเพราะนั่งสมาธิแล้วประมาณสักชั่วโมงเนี้ยคอยจะนุ่มมันจะเป็นอย่างหาแต่ก็เห็นทางสว่างอะไรก็เห็นคอยจะหลับอย่างเงี้ยก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถยืน คือไม่ว่านิวรณ์เนี่ยถ้าเรายังข้ามเขาไม่ได้เนี่ยนะนั่งทีไรมันก็ครอบงำเรานิวรณ์เป็นเครื่องสกัดกั้นให้เราถึงไม่รู้ถึงจุดมุ่งหมายของเราดังนั้นเราก็ต้องมีเนี่ยยืนเดินนั่งพอถ้าจะนอนก็ไว้ตอนไหนตอนเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าคนเรานี่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วยืนไม่ได้ค่ะยืนไม่ได้เอาอย่างอื่นยืนไม่ได้นั่งได้ไหมเดินได้ไหม เดินได้ไหมนอนได้ไหมได้นอนทุกคนก็ได้แต่ว่ามันทําได้ยากเพราะว่านอนแล้วนิวรณ์ความง่วงเหงาเขานอนการเผลอสติแต่ถ้าเราฝึกบ่อยๆฝึกประจําโยมประจําค่ะนั่นแหละเอาฝึกนอนก็ได้นอนกลางวันก็ทําเนี่ยเพราะว่าไม่เป็นไรไปไหนค่ะคือไม่เน้นไปว่าจะต้องนั่งเสมอไปเปลี่ยนอิริยาบถให้ เหมาะสมกับสภาวะร่างกายของเราแล้วก็ให้มันเข้าพอดีกับจิตใจของเราว่าสิ่งไหนที่เราทําไปแล้วเนี่ยขอถามหลวงพ่อว่านอนได้ไหมคะก็นอนก็ได้ไงยืนเดินนั่งนอนแต่ได้มาบอกแล้วว่านอนเนี่ยมันจะเผลอสติแก่ขาดสติเพราะว่าปกติแล้วเรานอนก็คือหลับนั่นเองเมื่อเราหลับแล้วเราขาดสติไม่มีภาวนาแต่ถ้าเราฝึกหัดเหมือนพระอรหันต์เหมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านฝึกหัดมีสติท่านจะกําหนดเลยว่า จะนอนก็ได้ไม่นอนก็ได้ทั้งที่นอนนะแต่ท่านไม่หลับก็ได้แต่ท่านมีภาวนานั่นฝึกจนชนิดชำนาญแล้วเขาเรียกว่าเข้าออกสมาธิเป็นวสีนะดังนั้นไม่ต้องสงสัยยืนเดินนั่งนอนทํางานทําการได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างไปไหนมาไหนได้หมดนะการประพฤติการปฏิบัติไม่ใช่ว่าจะต้องนั่งหลับหูหลับตาถ้าเรานั่งหลับหูหลับตาแล้วเราก็ไม่ต้องไปทำหากินเราก็อดเราก็ยากเราก็ยากเราก็จนแต่ว่าเราไปทำหากินแต่ว่าเรามีสติ มีสมาธิไม่ลืมตาก็ได้หลับตานี่ไหมครับว่าถ้าหลับตาก็มือไม่ให้เห็นแต่ถ้าเราชำนิชำนาญแล้วเนี่ยการทำได้หรือลืมตาเห็นแต่ว่าไม่ไปดูมันว่าอะไรคือมองให้เป็นสภาวะความว่างเนี่ยไม่มีรูปไม่มีร่างไม่มีตัวไม่มีตนนั้นการที่เรานั่งหลับตาคือ ไม่อยากให้เห็นในเบื้องต้นถ้าเห็นแล้วมันจะมีความปรุงแต่งตาเห็นรูปจะปรุงแต่งพอใจไม่พอใจแต่เมื่อเราชํานาญแล้วเนี่ยการไล่นิวรณ์การทําให้หายง่วงก็คือลืมตาภาวนาฉะนั้นจะมาสอนสมาธิจะมาจะสอนบอกว่าถ้าง่วงแล้วอย่าหลับตาหลับตาแล้วก็สับพงกสับงเงกอะไรเนี่ยมันเกิดความไม่สงบเหมือนอย่างหลวงพ่อพูดเราลืมตาหรือลืมตาภาวนาก็ได้หลับตาภาวนาก็ได้ อันนั้นหลับตานี่สําหรับคนที่ฝึกหัดใหม่นะครับหนูไม่ได้ใหม่ก็หลายปีแล้วก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยเพราะว่าไม่แข็งแรงนะได้เนี่ยแหละโยมก็หลับตาภาวนามันเดินมันยืนไม่ได้แล้วก็นอนภาวนาแล้วว่าถ้าเรานั่งขัดสมาธินั่งพับเพียบไม่ได้ก็นั่งพอได้ค่ะนั่งโซฟานั่งในขอถามพ่อว่าหลับตาได้มันก็จะได้มากลืมตาได้มันยังเป็นมันยังเป็น ถ้าลืมตาแล้วไม่เกิดการปรุงแต่งไม่เกิดทําให้จิตว้าวุ่นวายแล้วได้ทั้งนั้นเนี่ยหนูทำใจได้ครับลืมตาแล้วก็ลืมตาแล้วก็ดูข้างในนะตาในก็คือจิตวิญญาณของเราเห็นข้างในอาการ32ของเราเห็นจิตเห็นใจของเราเห็นความประพฤติเห็นความปฏิบัติเห็นสุขเห็นทุกข์ของเราเห็นตอนนี้ก็ยังอยู่คนเดียวอยู่ในบ้านเนี่ยยังอยู่ฝึกไปนั่นได้ตามนั้นได้ไม่ผิดกติกาจะได้ ก็ต้องให้จำนิชำนาญฟังหลวงพ่อทุกวันหลวงพ่อก็ว่าให้พุทโธไม่ได้ทำอะไรก็ให้พุทโธใช่ทำอย่างหลวงพ่อสอนทุกวันนั่นแหละ
จะไปคิดเรื่องอื่นทำไมให้มันไร้สาระใช่ไหมสิ่งที่มีสาระนี่แหละพุทโธมีสาระคือความหมายก็ต้องรู้ใช่ไหมตัดไปหมดเลยค่ะพุทโธให้มีพระฟังพ่อทุกวันค่ะใช่ให้มีพระอยู่ในใจพ่อทุกวันก็ดีแล้วนะโยมนะสาธุสาธุให้เจริญในธรรมนะให้ดวงตาเห็นธรรมนะฝึกหัดไปเรื่อยฉะนั้นถึงบอกว่ารายการธรรมะสว่างใจเนี่ยเป็นรายการที่ไขข้อข้องใจตอนนี้โยมมีข้อข้องใจเนี่ยโยมก็ภาวะพะวงเอ๊ะถูกไม่ถูกครูบาอาจารย์สอนบอกให้นั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายร่างกายให้ตรงดำรงเทศีมั่นหลับตาไปยึดคำนั้นไปยึดคำนั้นแล้วตอนนี้ก็เลยไม่กล้าที่จะลืมตาตอนนี้ถ้าหลับตาแล้วมันง่วงมันแก้นิวรณ์ไม่ได้นะมาแล้วลืมตาแล้วมันจะง่วงได้ไงฉะนั้นเราต้องหาอุบายเพื่อกำจัดนิวรณ์นะฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยไม่ได้ว่าเจาะจงจะต้องอย่างนี้อย่างเดียวไม่ใช่เราสลับสับเปลี่ยนไปเรื่อยแต่ว่าต้องเอาตรงไหนที่ว่ามันเหมาะสมกับสภาพร่างกายของเราทำไปแล้วมันมีความสงบใจทำไปแล้วมันมีความเอิบอิ่มใจมีความสุขใจทำไปแล้วนี่สมาธิมันเกิดขึ้นเร็วนะใจสบายเนี่ยก็เอาอย่างนั้นอย่างที่ว่ากรรมฐานมีทั้ง40ใช่ไหมแล้วก็เลือกเอาตุงปูสังวานท่านซ่อนน้องชายท่านนะคือท่านก็ไม่ได้ชวนมาบวชท่านบอกว่าน้องชายท่านขายเสื้อผ้าอยู่ในกรุงเทพท่านบอกบุญขายข้องมันก็พุทโธไปด้วยนะพุทโธไปพุทโธไปก็ขายข้องมันต้องลืมตาคือในตลาดพอจิตเนี่ยมันเป็นสมาธิที่ลืมตาพอจิตเป็นสมาธิสถามก็เกิดมาบอกลุงปูสังวานบอกผมจะบวชก็มาบวชอยู่ที่วัดทุ่งอยู่หลวงปู่นะหลวงพ่อบุญนะที่มีเด่นมรณภาพไปแล้วครับฉะนั้นมันตอนนั้นหลวงพ่อไปชลบุรีหลวงพ่อจะสอนนะสอนอยู่บอกว่าหงทองทั้งคู่ตัวหนึ่งอยู่อีกตัวหนึ่งไปโยมก็สงสัยเอ๊ะหงทองทั้งคู่อีกตัวหนึ่งอยู่อีกตัวหนึ่งไปคืออะไรนะผมก็เคยไปพูดให้โยมฟังโยมก็มาข้องใจผมก็เลยบอกว่าก็พุทโธไงหงทองนะตัวหนึ่งอยู่ก็อยู่ในใจของเราตัวหนึ่งไปก็หมายความว่าลมหายใจเข้าออกก็นึกถึงแต่คำว่าพุทหายใจออกก็โทใช่ไหมหงทองเข้าก็อยู่ในใจของเราหายใจออกหงทองมันก็ไปมันก็ไปก็ไปมาก็คือใจเรานั้นมีหงทองอยู่ในใจของเราคือลมหายใจของเราเนี่ยหายใจเข้าก็คือพุทหายใจออกก็คือโทนั่นเองคือหงทองนะโยมนะเอาไปใช้นะท่านั้นคนใหม่ๆที่แต่ก่อนนี้ที่หลวงพ่อไปสอนเนี่ยท่านก็สอนเนี่ยพุทโธสอนว่าหงทองทั้งคู่ตัวจริงอยู่อีกตัวหนึ่งไปท่านก็สอนอย่างเงี้ยจนหลังโยมเข้าใจก็ใช่ครับว่าพุทโธนะเอามีสายครับมีสายมาจากทางบ้านโยมเล็กมาจากขอนแก่นเจริญสุขโยมเล็กกราบมามานมัสการหลวงพ่อทั้งสองลูกค่ะสวัสดีสวัสดีจะโทรไม่ติดสักทีติดแล้วจะโทรติดนี่แหละค่ะอยากถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อจะเดินทางปีหน้าจะเดินธรรมยาตามาทางนี้อีกไหมคะก็คือเรื่องเดินก็เดินแต่ว่าอยากเดินไปหลายภาคเพื่อให้ภาคอื่นแล้วก็อยากจะรู้ว่าสมาชิกญาติธรรมของเรานี่มีมากไหมปีหน้าก็อาจจะเป็นทางเหนือนะทางเหนือค่ะทางเหนือแต่ที่หลวงพ่อท่านตั้งไว้ตอนที่ท่านจะละสังขารเนี่ยก็เคยบอกว่าเราจะเดินไปจังหวัดตราดนะตอนนี้เดี๋ยวต้องคุยกันก่อนแต่ว่าเรื่องเดินธรรมยาตาเนี่ยไม่ขาดหรอกแต่ว่าปีนี้เราขาดไปที่อินเดียปีหน้าปีนี้แหละปีหน้าก็ไม่ใช่ปีหน้าปีนี้นะ59เนี่ยจะกำลังจะวางแผนกันว่าจะเดินศรีลังกาไปเดินศรีลังกาแล้วก็ประเทศไทยนี้อาจจะเดินแค่ช่วงระยะสั้นๆเพื่อให้ญาติโยมนั้นได้มีร่วมกิจกรรมเพราะว่าการเดินธรรมยาตานี้หลวงพ่อบอกว่าเป็นบุญอันใหญ่เพราะถ้าเราไม่มีความอดทนอดกลั้นจริงๆมันไม่ใช่เดินง่ายๆนะอย่างเมื่อเช้าเราเดินกัน10กว่ากิโลเนี่ยหลวงพ่อหลวงปู่ท่านมาเดินกับพวกเราท่านเดินมากกว่าเราแต่ท่านไม่ได้เดินแบบเราท่านเดินไปท่านก็สนทนาธรรมท่านก็รับของไปเนี่ยนะแต่เมื่อเช้าท่านมาเดินกับเราท่านบอกโอ้ผมต้องภาวนาเลยจากอาการที่ท่านเดินกับเราเนี่ยตมาทราบเลยว่าท่านภาวนาเมื่อท่านภาวนาท่านบอกว่าเหมือนว่าขา
ขาถ้าไม่มีเลยมันเบามันเดินไปเหมือนเลยเดินไปในอากาศฉะนั้นการเดินธรรมญาตาเนี่ยเราเดินด้วยสติด้วยสมาธินะต้องมีสติต้องมีสมาธิต้องมีความตั้งมั่นไม่งั้นเดินไม่ได้หรอกเพราะอะไรเราเดินแล้วไม่ใช่เดินแค่กิโลสองกิโลแล้วนั่งพักบางทีบางครั้งเนี่ยเราเดินเป็นสิบกว่ากิโลพักแค่ครั้งเดียวหรือบางทีไม่ได้พักเลยถ้าระยะทางมันไกลๆหลวงพ่อถึงบอกว่าใครที่มาร่วมเดินธรรมญาตาจะได้บุญมากแล้วก็ใครที่มาสนับสนุนจะเป็นเรื่องยานพาหนะเรื่องเป็นอาหารหวานคาวเรื่องน้ำดื่มของใช้ยาอาหารอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอุปกรณ์การเดินธรรมญาตาหลวงพ่อบอกว่าโอ้คนนั้นได้บุญมากแล้วก็เป็นโอกาสอย่าปล่อยโอกาสให้ผ่านไปเพราะสิ่งเหล่านี้หาทำได้ยากที่จะได้เดินแบบนี้ดังนั้นเดินธรรมญาตาเนี่ยเป็นบุญใหญ่หลวงพ่อท่านก็เลยตั้งเป็นประเพณีเลยว่าปีนึงต้องเดินธรรมญาตาตอนนี้อาตมามารับหน้าที่แทนท่านอาตมาก็เลยคิดที่จะเดินประเทศอินเดียเพราะหลวงพ่อท่านเคยพูดว่าอยากนำพุทธศาสนาไปเผยแผ่กลับสู่ประเทศอินเดียณปัจจุบันนี้คนอินเดียก็เริ่มสนใจแล้วคนต่างชาติทางยุโรปทางอเมริกาทางออสเตรเลียทุกสิ่งทุกอย่างประชากรทั่วโลกเริ่มสนใจในการประพฤติในการปฏิบัติเขาชอบนั่งสมาธิเพราะว่าชีวิตของเขาเนี่ยมันมีแต่ความวุ่นวายชีวิตเขาเนี่ยมันเป็นชีวิตที่ต้องดิ้นรนไม่มีการเอื้อเฟื้ออุปถัมภ์เหมือนบ้านเรานะบ้านเรานี้ยังมีขอทานยังมีญาติยังมีพี่น้องแต่คนเหล่านั้นไม่ใช่เมื่อโตไปแล้วมีการศึกษาแล้วพ่อแม่เขาจะไม่เหลียวแลถ้าเหลียวแลก็เป็นบางครั้งบางคราวไม่เหมือนเราชาวพุทธที่เอื้อเฟื้อกันปู่ย่าตายายญาติพี่ญาติน้องนะอยู่ด้วยกันในบ้านในชาคาในชายคาเดียวกันมีความอบอุ่นแต่คนชาติต่างชาตินะคือเขาหาความอบอุ่นไม่ได้หาความสุขไม่ได้ความสุขอันนี้หมายความว่าไม่ใช่สุขเรื่องการกินการอยู่การหลับการนอนนะไม่ใช่เครื่องอุปโภคบริโภคแต่ความสุขทางใจเพราะอะไรเพราะเขาเป็นสังคมที่ว้าเวแล้วเขาหันมาประพฤติมาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเขาอยู่กับพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เนี่ยอยู่กับธรรมะเขาก็มีความสุขกายสบายใจเขาเลยว่าโอ้สิ่งเหล่านี้ใช่แล้วที่เราจะยึดในการใช้ชีวิตในปัจจุบันนี้ที่เรายังมีลมหายใจกันอยู่แต่เราเมืองไทยเราเป็นชาวพุทธแต่ก็น่าเสียดายคนอีกหลายร้านหลายร้านยังไม่หูคุณค่าเพราะอะไรเพราะยังอยู่ในความประมาทโอกาสมีแล้วอย่างวันสำคัญทางพุทธศาสนาเนี่ยตามวัดตามวาก็จัดให้มีกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ตักบาตรทำบุญฟังเทศฟังธรรมเวียนเทียนประพฤติปฏิบัติธรรมกันทั้งวันทั้งคืนแต่เราละเว้นเราไปไหนแต่มาผ่านไปตามถนนทุกคนมุ่งไปสู่ร้านอาหารทุกคนไปรวมกันที่ร้านอาหารไปดื่มไปกินทุกคนไปห้างสรรพสินค้าไปจับจ่ายใช้สอยทุกคนประมาทในชีวิตทุกคนนั้นมีทรัพย์สินเงินทองแต่ไม่รู้จักทำทรัพย์สินเงินทองนั้นให้เป็นทรัพย์ภายในก็คือให้เรานั้นรู้จักการบริจาคทานแต่เวลาเรากินเราใช้เราซื้อข้าวซื้อของเราไม่เสียดงเสียดายแต่เวลากฐินผ้าป่าสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์เรากลับไม่สนใจก็น่าเสียดายว่าโอกาสมาแล้วเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเกิดในร่มเงาพระพุทธศาสนาแล้วมีการประพฤติมีการปฏิบัติมีวัดมีอารามเป็นแสนๆเป็นหมื่นๆทั่วประเทศไทยแต่เราเคยใส่ใจไหมเราใส่ใจอะไรโยมกุมภาวันวาเลนไทน์วันคริสต์มาสวันอะไรเนี่ยมันไม่ใช่สาระเลยมันไม่ใช่วันที่ทำให้เราเกิดบุญเลยฉะนั้นสิ่งเหล่านี้บางทีทำแล้วมันไม่เกิดบุญไม่มีอานิสงส์การให้การทำบางสิ่งบางอย่างมันไม่เกิดบุญแล้วมันก็ไม่เกิดอานิสงส์คือให้แล้วไม่มีอะไรคือแล้วสูญเปล่าอย่างเช่นอะไรเราจัดงานบวชจัดงานศพจัดงานแต่งงานเรามีมหรสพอันนี้ไม่เป็นบุญเลยแล้วก็ไม่ได้อานิสงส์ด้วยศูนย์เปล่าบางครั้งเราก็ไปหยิบยื่นอาวุธสัตว์อาวุธนะให้เป็นเครื่องประหัตประหารบางครั้งเราก็ไปยื่นเหล้าสุราของเสพติดอันนี้ไม่มีอานิสงส์มีแต่บาปเท่านั้นเองฉะนั้นน่าเสียดายน่าเสียเวลาที่เราเกิดมาแล้วเราใช้ชีวิตแบบศูนย์เปล่าเป็นโมฆะบุคคล
ป็นโมฆะคือไม่ได้อะไรเลยคือไม่เข้ามาสว่างนะคนเราที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยจะมาพบพระพุทธศาสนาเนี่ยมันต้องมาสว่างคือต้องมีบุญเก่ามาแล้วนะบางคนนี้มามืดหมายความว่าชาติที่แล้วหรือว่าชาติกี่ชาติเขาไม่มีศีลไม่มีธรรมแต่เขาบุญเขามีเขาทำไว้เขาก็เกิดมาเขามาจากในที่มืดแต่เขามาอยู่ในโลกมนุษย์พบพุทธศาสนาแล้วเขาก็มาถือศีลฟังธรรมสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเขาก็สว่างขึ้นในจิตใจเหมือนกับธรรมะสว่างขึ้นในใจก็คือธรรมะสว่างใจนั่นเองดังนั้นน่าเสียดายชาวพุทธเราอีกเยอะนะหลวงพ่อคะแบบที่ฮัลโหลได้ยินโยมที่ถามหลวงพ่อนี่ไม่ใช่อะไรค่ะแบบว่าถ้าหลวงพ่อเดินธรรมญาตามาท่านี้โยมอยากทำของเอาของไปถวายแบบนี้นะคะเพราะว่าปีนี้โยมไปถวายอยู่ที่วัดท่าพาดที่ว่าหลวงพ่อไปพักอยู่นะคะที่ว่าโยมบอกกับหลวงพ่อว่าโยมมาทำงานอยู่ที่โรงงานน้ำตาลนะคะจำได้ไหมคะจำได้ค่ะนั่นแหละค่ะอันนี้โยมถามดูก็จะแบบว่าถ้าหลวงพ่อถ้าสังฆพ่อเดินธรรมญาตามาทางนี้โยมอยากจะทำเป็นโรงทานโรงอะไรที่ไปวัดท่าน้ำพองนะคะก็โยมก็ฟังข่าวในทางรายการค่ะนี่แหละค่ะโยมอยากทราบแล้วก็อยากจากนั่นแล้วก็จะได้บอกลูกบอกหลานมาช่วยกันนะคะแก้อะไรที่โยมถามหลวงพ่อถ้าหลวงพ่อไม่เดินมาทางนี้ก็ไม่เป็นไรถ้าปีไหนได้เดินมาถ้าโยมยังมีชีวิตอยู่โยมก็จะทำนะคะก็ต้องเวียนไปให้ทางภาคอื่นเขาได้สัมผัสได้มีโอกาสได้ทำบุญกับคณะธรรมยาตาแล้วธรรมาก็อยากจะพบปะญาติธรรมที่เป็นแฟนรายการของวัดสังฆทานจะเป็นทางวิทยุก็ดีทางเป็นทางทีวีส่วนมากทางเหนือก็จะเป็นรายการทีวีนะครับวิทยุเราก็มีแค่นครสวรรค์ใช่ไหมนครสวรรค์เชียงใหม่พิษณุโลกเชียงใหม่ก็ไม่มากบางครั้งก็ได้ยินบางครั้งก็ไม่ได้ยินใช่นั่นแหละดังนั้นเราก็เลยยังดีโยมยังโชคดียังว่าได้ติดการดำแล้วก็ได้ดูทางทีวีเอานะคะก็เรามีตัวเลือกไงแต่มาก็ยังมีความหวังว่าญาติโยมจะได้รับฟังธรรมะแต่ถ้าเราไปพึ่งวิทยุอย่างเดียวนี่ตมาก็ยังคิดไม่ออกว่าจะทำไงให้ญาติโยมได้ฟังกันทั่วแต่ว่าเรามีจานดำเราลงทุนก็ไม่กี่ตังค์นะแล้วเราก็เปิดทิ้งไว้นะมันไม่ได้เสียหายอะไรนะโยมก็เปิดประจำอยู่แล้วค่ะเปิดดูประจำอยู่แล้วค่ะแต่ว่าโทรทัศน์ทีวีเนี่ยเราจะมานั่งหน้าจอมันไม่ได้หรอกไม่ค่ะแบบว่าเปิดแล้วก็บางทีก็ทำงานบ้านไปด้วยอะไรแบบนี้นะคะถ้ามีวิทยุมันก็แต่ไม่สบายแล้วก็ต้องนอนดูก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าโยมก็เป็นโรคเบาหวานนะคะต้องคอยระวังต้องคอยตรวจเมื่อไม่กี่วันนี้ก็ต้องไปนั่นเพราะว่าติดเชื้อที่กระแสเลือดนะคะอ๋อระวังค่ะก็ต้องระวังตัวเองใช่ต้องระวังเรื่องทำค่ะก็สวดมนต์ก็สวดแต่เวลานั่นก็ถ้าไม่ไหวก็นอนนึกเอาค่ะใช่นอนภาวนาเนี่ยค่ะเพราะถ้าเวลาไหวก็ตรวจทั้งเช้าทั้งเย็นนะคะใช่สวดมนต์แล้วคือเอาแบบนี้เอาค่ะทำดีแล้วทำไปเรื่อยๆนะโยมนะแล้วเดี๋ยวถ้าจะมีการเดินธรรมญาตาอย่างไรตมาก็นะก็จะแจ้งข่าวไปถ้าเราไปไม่ได้เราก็ร่วมเป็นปัจจัยมานะโอนเข้ามาในบัญชีของวัดเราก็ได้นะไม่ใช่ว่าเราไม่ได้เดินทางอีสานแล้วโยมก็เลยหมดโอกาสที่จะทำบุญไม่ใช่นะเรามีโอกาสทำบุญได้ทุกเมื่อเหมือนกับตอนนี้เรามีโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยแล้วก็สามารถกดทำบุญกับวัดพระบาทน้ำพุได้นะเป็นอีกช่องทางหนึ่งแล้วของวัดสังฆทานในอนาคตก็จะคงจะได้ทำแบบนี้นะเราคิดจะทำบุญก็ทำได้เลยไม่จำเป็นต้องไปวัดไม่จำเป็นต้องให้ลูกให้หลานพาไปเราอาจจะบอกลูกเอ้ยหลานเอ้ยกดเบอร์ให้เนาะให้ย่ายายหน่อยนะให้แม่หน่อยแม่อยากทำบุญวันนี้ทำบุญก็ทำได้เรื่อยๆนะโยมนะฉะนั้นการทำบุญเนี่ยทำได้ไม่เลือกการไม่เลือกเวลาไม่เลือกโอกาสถ้าตราบใดที่เรายังมีศรัทธายังคิดว่าทำบุญแล้วเราก็ได้บุญบริจาคทานแล้วเราก็ไม่อดเราก็จะไม่จนเหมือนกับญาติโยมที่ไปออกโรงทานธรรมญาตาก็บอกว่าโอกาสมาแล้ว
อยากจะได้ทำกับพระเยอะๆกับโยมมากมากโยมที่มีศีลโยมที่ปฏิบัติปฏิบัติในการเดินธรรมยาตาก็ถือว่าการเดินธรรมยาตานี่ก็คือว่าการเดินจงกรมเดินมาราธอนนะใช่ไหมเพิ่มเกือบ900นะที่เราเดินเนี่ยไม่ใช่800นะรวมไปแล้วเนี่ยเกือบ800ก่อนเกือบ900ก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องเล่นๆบางคนเราดูทีวีโอ้ไม่เห็นมีอะไรเลยแต่ลองไปเดินดูโยมนะมันมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นแหละนะแล้วยิ่งเอาเรามีสังขารที่ไม่ค่อยแข็งแรงแล้วเราก็มีโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยโอ้มันก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะแต่ที่เราเดินได้เพราะอะไรเรามีขันติเรามีธรรมะเรามีภาวนาถ้าเราเดินเหมือนชาวบ้านเดินไปคุยไปเนี่ยชมนกชมนายไปเนี่ยเชื่อได้เลยวัน20กิโลก็เดินไม่ได้หรอกแล้วจะเดินเป็นเดือนอย่างเราก็เดินไม่ได้แต่ที่เดินได้เพราะอะไรเพราะเรามีธรรมะเพราะเรามีบารมีทั้ง10วิริยะขันติสัจจะเนกขัมมะ อุตสาหะมีเมตตาหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยเป็นการเสริมสร้างบารมีของเราด้วยนะฉะนั้น สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องทำบารมีคือต้องทำบารมีไม่ใช่มาเองไม่ใช่คิดเองต้องลงมือทำแล้วเมื่อบารมีเราเต็มแล้วเราก็ไม่ต้องทำเหมือนพระพุทธเจ้าเมื่อท่านบำเพ็ญเพียรบารมีท่านมาแล้วท่านก็เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปวดพวกเราเวนัยสัตว์แล้วท่านก็นำพวกเรานั้นให้ออกจากกองทุกข์ท่านไม่อยากพวกเรานั้นทนทุกข์ทรมานอยู่ในโลกอันที่มันเป็นเรื่องที่ไม่อันนี้ไม่จีรังยั่งยืนนะอาจารย์โยมมีใครมาจากทางบ้านครับโยมทิพวรรณกทมเจริญโชคโยมทิพวรรณสวัสดีเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะลูกจะมีปัญหาถามพระอาจารย์หน่อยนะคะค่ะก็คือว่าลูกอยู่กรุงเทพนะคะแล้วก็มีลูกมาอยู่4คนลูกชาย2คนลูกสาว2คนทีนี้ตัวโยมเองเนี่ยก็ปฏิบัติธรรมมาก็มีสักระยะนึงก็เรียกว่าตอนเย็นไหว้พระสวดมนต์แต่กลางคืนก็สวดมนต์แล้วก็ทำสมาธิแล้วบางทีทำแล้วตัวเองก็รู้สึกว่าพักนี้มันแบบเหมือนคล้ายๆเบื่อเบื่อแล้วมันแบบคล้ายๆมันท้อแท้บอกไม่ถูกท้อแท้มันเบื่อเบื่อแล้วมันก็เหมือนมีอะไรจะเข้ามาแทรกอยู่เรื่อยอะค่ะเข้ามาแทรกแล้วตัวลูกเองก็แบบก็พักมันก็จะง่วงเพราะว่าเกี่ยวกับตัวลูกเองอะเป็นโรคเนี่ยนอนไม่หลับพอดีหมอเขาให้ยาแค่นอนหลับสักพักหนึ่งก็แป๊บเดียวหลับเลยหลับเลยแล้วทีนี้ลูกก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ทุกวันนี้ลูกก็พยายามว่าให้มันนอนเช้าหน่อยนะจะได้ปฏิบัติธรรมแล้วจะได้อุทิศบุญกุศลอะไรอย่างเงี้ยทีนี้มันมีเรื่องเกี่ยวกับลูกชายคนโตของโยมเนี่ยนะคะแกก็อายุมากแล้วล่ะตอนนี้ก็ต้อง40กว่าละตอนแกมีอาชีพเนี่ยเป็นช่างภาพถ่ายหนังนะคะเป็นช่างภาพถ่ายหนังอยู่แล้วพอมาพักหลังนี่ก็งานแกก็ไม่ค่อยมีแล้วแกก็รู้สึกว่าจะเป็นคนเหมือนเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนเขามีความคิดเป็นของตัวเองนะคะหลวงพ่อมีความคิดเป็นของตัวเองว่าเขาอ่ะจะต้องแบบนี้นะ อะไรแบบนี้ไปไหนอะไรกับแม่ไม่รู้หรอกอะไรเขาอยู่กองถ่ายเขาต้องแบบนู้นแบบนี้อะไรอย่างนู้นอย่างนี้แล้วถามว่าโยมเสียใจไหมโยมบางทีก็พยายามทำใจว่าเขาทำงานแบบนี้เขาคงแบบนี้นะแต่ทีนี้เขาจะพูดกับเพื่อนหรือกับอะไรเขาก็จะพูดแบบนี้แม้กระทั่งพี่น้องเขาทุกวันนี้พี่น้อง3คนจะไม่เคยพูดกับเขาเลยเพราะว่าเขาพูดจาแบบพูดแล้วก็แบบไม่เข้าหูคนเอาแต่ใจตัวเองทีนี้โยมก็ไม่รู้จะใช้วิธีไหนดีก็เลยแบบว่าพยายามแบบว่าใช้สวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรของเขาให้กับเทวดาอะไรของเขาเพื่อให้เขาจะได้มารับรู้ตรงนี้แล้วให้เป็นบอกเขาแต่ทีนี้ลูกก็ไม่ทราบว่ามันจะถูกต้องหรือเปล่าแล้วทุกวันนี้ลูกก็พยายามทำใจว่าจะไม่โมโหเขาเพราะว่ากลัวว่าถ้าแม่เนี่ย
โมโหลูกเนี่ยหรือทำให้เราปุ้งเนี่ยกลัวเขาจะมีบาปอะไรอย่างเงี้ยลูกก็ไม่กล้าไม่ค่อยอยากจะไปยุ่งกับเขาว่าบางทีเขาพูดกับเขาดีๆบางทีเรียกเขากินข้าวบอกชายไปกินข้าวสิเขาว่าชายจะพูดอย่างเงี้ยแล้วเราก็หัวใจก็รู้สึกมันไม่สบายใจเลยหลวงพ่อทีนี้พี่น้องเขาก็บอกว่าแม่ปล่อยเขาเถอะถ้าแม่พูดไปเหมือนจะยิ่งไปผูกมัดเขาไปนั่นอะไรกับเขาแม่ปล่อยวางดีกว่าทีนี้ไอเราก็อยากจะแบบให้เขาเป็นคนดีอ่ะก็ไม่รู้ว่าจะทำวิธีไหนดีทำวิธีไหนดีไม่รู้แล้วแค่ก็เป็นคนเหมือนคือว่าบ้ามันก็ไม่ใช่บ้านะหลวงพ่อเวลาเขาคุยเนี่ยเขาคุยเก่งเขาคุยเก่งเขาคุยหนังเนี่ยเขาไปถ่ายหนังถึงออสเตรเลียประเทศอังกฤษเขาก็ไปญี่ปุ่นเขาก็ไปมาแล้วเรื่องสุริโยไทยนี่เขาก็ถ่ายมาแล้วแต่ทีนี้เวลาทำไมเวลาเขาพูดกับแม่เนี่ยพูดแบบนี้พูดกับเพื่อนก็เหมือนกันเป็นพูดแบบห้วนๆน่ะแบบคล้ายๆว่าเขามีเป้าหมายชีวิตของเขาเขาจะต้องทำแบบนี้แล้วก็ไว้ผมจะยาวยาวเกือบถึงตูดลูกก็เห็นแล้วโอ้ยกุ้มใจนะลูกทำไมทำตัวอย่างนี้แล้วก็ใส่เสื้อก็เหมือนแบบไงอ่ะซกมกซกมกอะไรอย่างเงี้ยซกมกซกมกอ่ะแล้วก็ลูกก็ดูแล้วก็ทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะพวกอะไรนะศิลปะลูกก็ไม่รู้จะทำยังไงดีมันเกี่ยวกับกรรมเก่าของเขาหรือว่าเกี่ยวกับลูกคนนี้เขาจะมาทวงหนี้โยมต้องใช้หนี้เขาหรือเป็นยังไงแล้วลูกของโยมอีก3คนเนี่ยไม่เป็นอีกคนที่2เนี่ยเป็นตำรวจคนนี้เขาพูดจากับแม่ครับผมทุกคำลูกสาวก็พูดแม่จ๋าเวลาจะไปทำงานก็ต้องแม่กอดแม่อะไรอย่างเงี้ยแต่มีลูกชายคนนี้คนโตเนี่ยที่ทำให้โยมเนี่ยกุ้มใจมากแล้วโยมก็ไม่อยากจะติดบ่วงกรรมอะไรกับเขาอย่างนี้ทีนี้ลูกก็ไม่ทราบว่าจะทำยังไงก็เลยนึกถึงหลวงพ่อได้อยากจะให้หลวงพ่อชี้แนะว่าลูกควรจะทำยังไงดีจะได้ให้แบบเขามีจิตใต้สำนึกดีขึ้นว่านี่คือเขาคือลูกเรานะเขาเกิดมาอายุแค่นี้แล้วนะอีกไม่กี่ปีน้อยเขาก็ต้องจากโลกนี้แล้วนะแล้วถ้าไม่ทำตัวแบบนี้อีกหน่อยจะทำยังไงแล้วก็นั่นบางทีโยมก็คิดว่าอีกหน่อยตายแล้วก็ตัวใครตัวมันละแต่คนที่เป็นแม่มันก็อดไม่ได้ค่ะลูกก็เลยไม่รู้จะทำยังไงดีก็เลยอยากจะให้หลวงพ่อช่วยแนะนำโยมหน่อยว่าควรจะทำยังไงดีเจ้าคะของพ่อจ้าจ้าก็ปัญหาของโยมที่ว่าต้องทานยานอนหลับก็คือปัญหานี่แหละคือคนเราถ้าเครียดแล้วเนี่ยอย่าว่าแต่ยานอนหลับเลยแต่มาเคยก่อนบวชเนี่ยก็เครียดเรื่องนี้แหละเรื่องความคิดเรื่องความเชื่อมั่นในตัวเองจะต้องลิขิตชีวิตของตัวเองว่าจะต้องไปในลักษณะนั้นอย่างนั้นคือมันเข้าไปบงการชีวิตเลยแต่เราไม่รู้ก่อนว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่นี้มันจะมีแต่ความคิดนะยานอนหลับเม็ด2เม็ดก็มองไม่อยู่เนี่ยเพราะถ้าเราจิตมันมีแต่ความคิดเดียวเนี่ยจิตมันแข็งยาสู้ไม่ได้แล้วที่โยมปัญหาโยมก็คือโยมคิดหนักเรื่องลูกเป็นเรื่องธรรมดานะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างลูกเราเนี่ยบางคนทำไมทำกับเราดีพูดกับเราดีแต่บางคนพูดกระจากับเราไม่ดีก็อย่างที่โบราณเขาว่าอาศัยท้องมาเกิดมันไม่มีอุปนิสัยคือคนเราเนี่ยทำกรรมกันมาแล้วเนี่ยบางทีมันเป็นกรรมแค่ชั่วครั้งชั่วคราวคือหมายความเป็นบังเอิญมั่งแบบว่าไม่ตั้งใจมั่งมันก็เลยมาเกิดกับเราแต่ว่าเป็นบุคคลบางคนลูกบางคนเนี่ยทำกรรมกับเรามามีความผูกพันมีเขาเรียกว่ามันต่อเนื่องกันมาในชาติแปลงก่อนแล้วก็มาอาศัยท้องเกิดก็ทุกข์เสียว่า มันเป็นสายเลือดจริงแต่ว่าสายใจมันไม่มีสายใจไม่มีไม่คำว่าไม่ได้มีความคิดเหมือนเราไม่มีความเอื้อเฟื้อเหมือนเราไม่มีความรักความผูกพันหรือแม้กระทั่งคำพูดก็ไม่เหมือนเราก็คือว่ามันก็เป็นอุปนิสัยของเขาแล้วก็เป็นกรรมของเขาฉะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือนี่แหละเราก็นั่งสมาธิสวดมนต์แผ่เมตตาให้เขาพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าบวชก็มีสี่เหล่าใช่ไหมบวชสี่เหล่าแต่ว่าบางเหล่านี่มันก็ว่ามันก็พ้นไปแล้วคอยรับ
แสงตะวันรับแสงพระอาทิตย์เบิกบานเป็นนั่นแต่วัวมังเปล่าก็อยู่ในโคนในตมเป็นเหยื่อของปูปลาหอยไปก็ไม่มีโอกาสจะได้มาพบ ได้มาเห็นธรรมะหรือว่าจะเข้าถึงธรรมะเนี่ยไม่ได้พบพุทธศาสนาตัว อย่างบางคนที่อาตมายกตัวอย่างมาให้ฟังว่าบางคนไม่สนใจไม่เข้าวัดเข้าวาก็เป็นอุปนิสัยของเขาที่เขาไม่ได้สร้างมาฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่เราเป็นแม่เขาก็จริงแต่เราก็ต้องปล่อยวางถ้าไม่ปล่อยวางแล้วเราก็เป็นทุกข์ฉะนั้นทุกข์เรารู้เราทุกข์แล้วเราจะไปแบกอยู่ทําไมแต่เป็นเรื่องธรรมดาว่าพ่อแม่ก็เป็นธรรมดาแต่ว่าถ้าเราสอนได้ถ้าเราพูดได้เราก็สอนเราก็พูดแต่ถ้าเราสอนไม่ได้พูดไม่ได้เราจะสร้างความรำคาญให้เขาเมื่อเราพูดเราสอนเขาบ่อยๆเขาก็ไม่อยากจะฟังสิ่งที่เราพูดเพราะว่าความคิดของเขามันเป็นสวนทางกับเราท่านนั้นจะมาคิดว่าโยมลองเฉยดูซะก่อน นะลองเฉยยังไม่ต้องพูดสั่งสอนอะไรเขาหรอกก็เพียงแต่ว่าโยมลูกเหนื่อยไหมทำงานมาเหนื่อยไหมมีอะไรทานมีอะไรกินหรือยังนะคือปลอบใจเขาอะเราอย่าไปเปลี่ยนนิสัยเขาไม่ได้นะเราอาศัยความเมตตาด้วยความเป็นแม่นะอาศัยสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาให้เขาถ้าเขามีบุญมีวาสนาเขาก็เปลี่ยนอุปนิสัยนะแต่ถ้าเขาไม่มีบุญไม่มีวาสนาเขาก็เปลี่ยนนิสัยเขาไม่ได้ดังนั้นเราก็ต้องอาศัยความดีของเรานี่แหละเมตตานะพูดดีๆกับเขาให้ความรักให้ความสนใจเขานะเหมือนกับที่เราเคยทำแต่ว่าไม่ต้องไปสอนอย่าเพิ่งสอนพอรับไม่ได้นะเหมือนกับเราได้ธรรมะแล้วเราก็อยากจะเอาธรรมะให้คนที่เรารักปรู้ว่าธรรมะเนี่ยเป็นของวิเศษวิโสเป็นของดีของมีค่าเราก็อยากคนที่เรารักคนที่เราปรารถนาให้เขาลิ้มรสนะในการประพฤติในการปฏิบัติธรรมนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนนิสัยของเราเปลี่ยนการกระทำของเราในโยมนะนำอย่างที่จะมาว่าเนี่ยไม่ต้องสอนเขาหรอกนะทำใจให้วางอุเบกขาไปก่อนนะเมื่อเราไม่ใฝ่ใจอะไรมากมายไม่ประหวังอะไรมากมายเนี่ยอาตมาคิดว่ามันอาจจะมีผลดีนะโยมนะตามนั้นแหละใช่จากทางบ้านนะโยมกมลพัฒน์นครราชสีมาเจริญสุขโยมกมลพัฒน์อยู่ไหมจะทันเบรกไหมจัดพอทั้งสองครับจะทันเบรกหรือเปล่าครับคือสอบถามนิดนึงครับจะมี2ข้อนะครับข้อแรกขอถามก่อนครับที่บ้านน่ะเลี้ยงแมวครับเลี้ยงแมวเยอะแล้วตอนนี้ได้ยินไหมได้ยินครับได้ยินอยู่แล้วตอนนี้คือว่าตอนนี้มีแมวตัวเมียนะครับบางทีเรามันเถาะมันจะเป็นมันจะคือมันจะเป็นสัตว์นะครับบางทีเราฉีดยาคุมให้มันเนี่ยเราจะบาปไหมครับข้อนี้ครับเลี้ยงแมวถ้าปล่อยให้มันท้องขึ้นมามันก็จะเยอะนะครับมันจะเยอะไปปล่อยวัดก็จะสงสารมันอีกแล้วครับทำยังไงดีแล้วอีกข้อหนึ่งยังไงคือใช้ฉีดยาคุมแล้วมันจะเป็นบาปเป็นกรรมไหมครับผมก็คิดไปก็ใจไม่ดีแล้วก็ชอบสวดมนต์ไหว้พระด้วยครับก็บางคนก็ว่าบาปบางคนก็ว่าไม่บาปแต่ความเห็นอาจจะมานะแต่มาว่าดีกว่าคือหมายความว่าไม่ต้องไปสร้างกรรมนะไม่ต้องไปสร้างกรรมให้เมื่อคำว่าคือเราฉีดก่อนที่เขาจะมีอะไรนะผสมพันธุ์กันมันก็ยังไม่เกิดอะไรใช่ไหมมันยังไม่ปฏิสนธิยาคุมกำเนิดคุมมาฉีดคุมเนี่ยไม่บาปหรอกนะแต่ว่าคนอื่นเรียกว่าไงแต่มาไม่รู้ความคิดเขาแต่มาคิดว่าไม่บาปฉะนั้นคนที่ออกบวชไม่มีลูกไม่มีภรรยานี้อย่างนั้นก็เพราะบาปใช่ไหมว่า มันความว่าสัตว์ก็ต้องสืบพันธุ์มนุษย์ก็เป็นสัตว์เหมือนกันต้องสืบพันธุ์ต้องมีอะไรล่ะมีทายาทมีลูกมีหลานสุนัขแมวก็เหมือนกันถ้าเราไปทำอย่างนั้นให้เขาไม่เกิดลูกเกิดหลานเราก็เป็นบาปอย่างนั้นคนถ้าคนมาบวชไปฟังคำสอนพุทธเจ้าแล้วเกิดสละเพศออกสละ ความเป็นมนุษย์ออกที่เป็นมนุษย์ธรรมดามาบวชนี่ก็เป็นเรื่องที่บาปเป็นผิดแปลกจากธรรมชาติฉะนั้นพุทธเจ้าจึงให้เราชี้เห็นถึงความทุกข์ว่าการมีครอบครัวการมีลูกนะการมีสามีภรรยาเป็นทุกข์เหมือนกับปัญหาที่โยมพูดตะกี้เนี่ย
พอมีลูกแล้วก็ไปทุกข์กับลูกจนนอนไม่หลับต้องไปพึ่งยาพึ่งมดพึ่งหมอนั้นแต่ถ้าเกิดมีครรภ์ขึ้นมาแล้วเนี่ยหรือเกิดมีท้องแล้วที่เราไปทำแท้งเนี่ยมันบาปแต่ว่าตอนที่เขายังไม่มีการผสมพันธุ์เนี่ยมันไม่บาปหรอกนะโยมนะแต่ถ้าเรารู้แล้วว่าสัตว์นี่มันท้องอยู่มันจะออกลูกแล้วเราไปฉีดยาเนี่ยมันก็บาปเพราะมันตายอย่างนั้นตายแล้วนะแต่ว่าก่อนคือหมายความว่าตอนนี้มันมียาอยู่แล้วนะสามารถคุมกำเนิดได้ทำไม่ให้มันมีเชื้อมีอะไรจะเป็นปัญหาแล้วก็เป็นปัญหาสังคมเมื่อมีมากๆแล้วไม่รู้จะไปไหนก็ไปปล่อยวัดนะฉะนั้นปัญหานี้ไม่บาปเพราะเรานั้นไม่ได้ไปฆ่าสัตว์เพราะว่าแมวนั้นมันก็ยังไม่มีลูกมันก็ไม่ได้ดั่งท้องนะโยมนะปัญหานี้ก็จบไปแล้วก็เดี๋ยวเราขอหยุดพักสักเบรกหนึ่งเดี๋ยวเรามาเข้าเบรกที่สองถ้าโยมยังอยู่ก็ถามปัญหาข้อที่สองนะโยมนะโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการเขาได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตศาลาเนกขัมมะการที่พักนักบวชครั้งใหม่วัดสังฆทานขณะนี้ได้ดำเนินการสร้างแล้วกว่า 70% ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่านที่ได้ร่วมบุญในการจัดสร้างและสำหรับญาติธรรมท่านที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่นชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124ศาลาลานธรรมกตปุญโญสถานที่ละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญหลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนมีดำริขยายพื้นที่จากเดิม450ตารางเมตรเพิ่มอีก400ตารางเมตรเพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญในการจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี02-250-1124 สิงหาคมพุทธศักราช2555หลวงพ่อสนองกตปุญโญวางศิลาฤกษ์ปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิและท่านมรณภาพหลังจากนั้นเพียง12วันปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิเป็นงานในดำริชิ้นสุดท้ายของหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ได้ตั้งใจจะสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระคุณครูบาอาจารย์
หลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนสืบสารแนวทางดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญกำลังดำเนินการจัดสร้างปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิในขณะนี้ติดต่อร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124ฝนเทียนสู้ภัยแล้งวัดสังฆทานร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการฝนเทียนสู้ภัยแล้งสอบถามรวมทุนร่วมโครงการฝนเทียนสู้ภัยแล้ง02-496-1160ของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะครับตอนนี้มาต่อเบรกที่ซ่องมีปัญหาธรรมะก็จะปรึกษากับโทรมาที่024961163ถ้าฝากคำถามไว้ก็024961160ถ้ามี SMS ก็ส่งมาได้ที่422-1080อะไรต่างๆก็เดี๋ยวตอนที่เราตอนที่เบรกเวลาไปก็เรื่องสุนัขเรื่องแมวอันนี้เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอยู่มากเลยแล้วก็ส่วนมากก็จะมาถามพระนะบางคนก็บอกว่าไม่ได้บาปบางคนก็บอกว่าแต่ส่วนมากจะบอกว่าบาปนะบาปแม้กระทั่งพระเราเองก็ยังบาปบางท่านที่พูดอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะโยมเหล่านั้นพระเหล่านั้นท่านรักสุนัขรักแมวส่วนมากมันจะออกมาเป็นกรรมนะแต่ว่ามันเป็นกรรมเมื่อไปกินไข่นกก็เป็นกรรมเขาจะได้พ้นเป็นคนไม่มีลูกไปได้อันนี้ก็คงจะมีกรรมใช่แต่มันก็เคยมีนะครับที่สุพรรณผู้หญิงคนหนึ่งก็เลี้ยงม้าไว้ทีนี้ม้าเป็นตัวเมียมันก็กลัวม้าจะท้องแบบเนี้ยแต่เขาไม่รู้หรอกว่าม้าจะผสมกันเมื่อไหร่แต่จริงๆแล้วม้ามันผสมกันแล้วเขาไม่รู้เขาก็ไปฉีดยาฉีดแล้วอยู่มาม้ามันท้องจะออกลูกมันยามันก็ไม่ได้พ่นนะเขาก็มาบอกผมว่าเขาฉีดยาคุมไปม้าเป็นออกลูกไม่ได้เดินวนอยู่ในบ้านเพราะนั้นพุ่มไปมันเดินวนแล้วหลังจากนั้นพุ่มมาแล้วก็ม้าตัวนั้นไปตายมันตายอยู่ข้างทางท้องนี่อืดนะตายอายุมาไม่นานสักสองสามปีผู้หญิงคนนี้ก็ท้องท้องก็ออกลูกไม่ได้นะพอได้6เดือนปวดท้องก็ไปห้าหม้อพออีกไปครั้ง7เดือนบอกว่าเป็นมะเร็งในตับก็ข้อให้เขาเอาลูกออกเพราะมีลูกอยู่หมอบอกจะออกเราจะไปไว้ที่ไหนเด็ก7เดือนไม่รู้จะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์เขาก็ไม่ออกให้ก็กลับมานอนรอตายอยู่บ้านเนี่ยเขาก็ไม่เอาไว้ที่โรงพยาบาลผมก็เลยพาไปหาหลวงปู่สังวานหลวงปู่สังวานก็ให้เอาน้ำมากวดแล้วก็เอาน้ำมากินพาก็หลวงปู่สังวานก็อธิษฐานให้ผู้หญิงคนนี้กินแล้วก็กินแล้วก็บอกว่าอยากได้อะไรให้อธิษฐานหลวงปู่สังวานท่านบอกเขาก็กินก็กลับมาบ้านมาอยู่บ้านตกกลางคืนตอนเที่ยงคืนเนี่ยเขาปวดท้องนะหมอบอกว่าถ้าเกิดปวดท้องทนไม่ไหวให้มาเขาเลยพากันไปไปถึงโรงพยาบาลไปออกลูกนะลูกมาเป็นไงออกลูกเป็นผู้ชายครับแต่ใกล้เขาใกล้จะตายเขาก็ฝากผมว่าฝากลูกด้วยนะถ้าต่อไปในวันข้างหน้าเพราะเขาไม่อยู่แล้วลูกเขาไม่รู้จะเป็นยังไงเขาก็รับปากก็ได้จะดูแลให้ก็ตอนนี้ก็อายุ10กว่านะประมาณ15-16โยมเป็นผู้ชายคือแม่ตายครับพอได้20วันเขาเอาเด็กเนี่ยพอออกเลยเขาอบไหวเขาไม่ได้ให้มาเขาให้แม่กลับมาตายบ้านเนี่ยพอมาบ้านแล้วก็อยู่มาก็
มันทนไม่ไหวทองก็โตขึ้นโตขึ้นออกลูกแล้วทองโตกว่าเดิมอีกนะแน่นทองก็ไม่รู้ทำไงก็ให้พาเข้าไปทำบุญกับลุงปู่ทั้งวันแล้วก็เอาเทปธรรมะให้กับฟังก็จะฟังวางไปก็ตายครับตายแล้วผมตอนนั้นผมมาเป็นสับเลอร์ผมก็เอาไปเผาผมลองผ้าดูตอนที่เขาจุดไฟแล้วคนเขาออกกันไปผมก็เลยเอาเลขกรีดทองดูอู๋ข้างในตับใหญ่นะดูเลยครับก็คือไม่ว่าเราจะทำเราต้องแน่ใจครับต้องแน่ใจว่ามันยังไม่ผสมต้องยังไม่ผสมแต่ว่าคือไม่ครับว่าเราต้องพิจารณาดูก่อนนะไม่ใช่แต่มาบอกว่าไม่บาปไม่บาปก็ทำกันเลยไม่ใช่ทั้งที่เราพูดว่าไม่บาปไหมครับว่าเราป้องกันไว้ก่อนสมมติแบบก่อนวัยที่เขาจะสมควรที่จะผสมพันธุ์เนี่ยถ้าเราป้องกันเราต้องเราไม่ว่าเรากลัวว่ามันจะออกลูกออกหลานมาสร้างความรำคาญแล้วก็จะเป็นปัญหากับวัดอย่างที่วัดเนี่ยเอาสุนัขเอาแมวมาปล่อยนะตอนนี้อาตมาต้องมีค่าใช้จ่ายเรื่องสุนัขเอาไปฝากเขาเลี้ยงเมืองการนะแล้วผลท้ายมันก็อยู่กันไม่ได้นานมันก็กัดกันตายนะมันก็มีไปปริมาณก็ลดน้อยลงไปแล้วแต่ก็มาปล่อยกันเรื่อยๆแล้วณปัจจุบันเนี่ยทั้งพระทั้งแม่ชีทั้งโยมเลี้ยงกันนะเลี้ยงแมวด้วยนะเลี้ยงแมวตอนนี้กำลังฮิตเลี้ยงแมวกันใหญ่เลยนะดังนั้นมันเป็นภาระบางคนถ้าเรารักเนี่ยเราต้องคิดว่าอย่าไปสร้างปัญหาให้คนอื่นเพราะบางคนรักก็คิดว่าเอาแค่ตัวเดียวพอแล้วก็พอมันมีเป็นวัยที่สมควรนะเราก็ไปฉีดยาคุมไว้หรือว่าไปทำหมันมันก็ไม่มีอะไรเพราะว่าไม่ต้องการให้มันไปต้องทนทุกข์ทรมานเมื่อเราเห็นแม่เราเนี่ยมีท้องเนี่ยอุ้มท้องมาเราคิดว่ามันเป็นเรื่องสนุกไหมล่ะแล้วก่อนจะออกลูกมาเนี่ยใช่ไหมแต่มันออกไม่ได้นะทีนี้ถ้าเราป้องกันเสียก่อนเดี๋ยวที่ไม่ต้องให้เขาได้ทนทุกข์ทรมานแล้วแมวออกกี่ตัวสุนัขออกกี่ตัวแล้วจะออกไปหรือจนกว่าชีวิตเขาจะตอนที่มันจะชราภาพมันกี่ปีมีกี่ข้อกี่ข้อแล้วสุนัขแมวตอนที่เป็นสุนัขจรจัดสุนัขที่ไม่มีราคามีราคาเนี่ยออกบางทีมันแปดตัวเก้าตัวสิบตัวแต่สุนัขที่มีราคาเนี่ยบางทีไม่ออกหรอกบางทีก็ตายบางทีก็ผสมไม่ได้ฉะนั้นเรื่องนี้สำคัญที่สุดนะเราต้องพิจารณาดูว่าสมควรไหมที่จะทำก็ต้องใช้สติต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าถ้าเขามีผสมพันธุ์กันแล้วเนี่ยเราก็ทำอะไรไม่ได้ก็ถ้าเขามีลูกอะไรก็ออกลูกไปก่อนแต่ว่าพอเขาหมดนั่นแล้วเราก็ทำป้องกันไว้ไม่ให้มันมีเป็นภาระแก่เราฉะนั้นคนเราเนี่ยรักสุนัขรักไม่จริงรักแมวรักไม่จริงรักตอนเป็นเด็กๆนอกตอนที่สวยๆพอไม่สวยไม่งามแล้วเป็นขี้เรื่องเป็นอะไรแล้วบางทีก็พิการแล้วเอามาปล่อยวัดมาเป็นภาระวัดนะบางคนดีหน่อยหลวงพ่อฝากไว้หน่อยผลท้ายไม่มาเอาเลยแล้วสุนัขเหล่านี้ก็สร้างปัญหาอย่างที่วัดสังฆทานเนี่ยมันก็เป็นกรรมอะไรก็ไม่ทราบที่ลกที่พงหญ้านี่ก็ไม่ไปถ่ายมาถ่ายบนเรือนไทยเขามันเป็นกรรมนะจะมาแค่ว่าไอ้หมาสุนัขอยู่ในวัดเนี่ยไม่ได้บุญอะไรเลยนะสร้างแต่กรรมทั้งนั้นเลยเนี่ยขี้รกวัดกัดของกัดเข้าบางทีไปกัดโยมมาวัดด้วยมีครั้งหนึ่งโยมมาวัดหมาเขาเลี้ยงหมาก็เรียกว่ากัดเขาก็โวยวายเลยเนี่ยเดี๋ยวจะลงเฟซแล้วเนี่ยวัดสังฆทานเลี้ยงหมาแล้วมากัดคนทำบุญตมาก็บอกโยมไปทำอย่างนั้นวัดไม่มีนโยบายที่จะเลี้ยงสุนัขเลี้ยงหมาแต่คนในวัดไปเลี้ยงเองโยมไปหาเจ้าของสิใครเลี้ยงแล้วถามว่าจะเอาไงจะรับผิดชอบยังไงอย่างนี้จะมาโทษว่าวัดสังฆทานเลี้ยงหมาแล้วไปกัดโยมแล้วจะลงเฟซบุ๊กด้วยจะลงเฟซให้คนก็ประนามวัดด้วยนี่ทำไม่ถูกนะงั้นต้องถามก่อนว่านโยบายวัดนี่ไม่ได้เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอยู่แล้วแต่ว่าคนเอามาปล่อยเมื่อมันมีอยู่ในวัดแล้วเราจะปล่อยให้อดได้ไงก็ต้องเลี้ยงนะแต่ว่าพยายามที่จะไม่ให้มันมีจำนวนมากขึ้นแล้วก็บางทีเกือบร้อยตัวคราวที่แล้วเราก็ให้ปศุสัตว์มาฉีดยาแล้วก็ขนไปที่เมืองการแล้วก็เดือนนึงก็มาเบิก 30,000 40,000 ก็เป็นภาระวัดอีกเอาเงินชาวบ้านนี่แหละนะที่โยมบริจาคมาแทนที่จะไปสร้างประโยชน์แต่เราก็ต้องไปเลี้ยงดูเขาเพราะบางคนบอกว่าเอาหมาไปปล่อยที่ไหนนะมาผมไม่ใช่ปล่อยเอาไปเลี้ยงมีวัดที่เมืองการชื่ออาจารย์ประโมทท่านก็เมตตานั่นแหละเห็นว่าวัดท่านเป็นป่ามีที่กว้างท่านก็เลยเอาไปเลี้ยงแล้วนี่เขาก็มาเบิกค่าอาหารมั่งค่ายาแล้ว
ค่ายาสุนัขนี่แพงมากค่าวัคซีนนี่แพงมากเลยนะเป็นภาระมากเลยนั้นคนที่เอาหมาเอาสุนัขเอาแมวมาปล่อยวัดนะขอร้องเถอะมันเป็นกรรมนะมันเป็นบาปนะชาติหน้าเราจะลำบากนะเราจะไปไหนก็อดอยากไปไหนก็จะมีคนทอดทิ้งนะเป็นไหนก็จะไม่มีคนรักแล้วเผลอๆก็เป็นขี้เลื่อนกุดถังเลยนะโยมนะมีสายเข้าโยมกมลพัฒน์นครราชสีมาเมื่อกี้มันโทรมาแล้วเจริญสุขโยมกมลพัฒน์การหลวงพ่อต้องพูดต้องตอบครับมาตรการครับครับคือยังเมื่อกี้ไอ้ถามไม่จบครับก็เลยพ่อนะครับมวลครับอยากจะให้หลวงพ่อแนะนำเกี่ยวกับคารวะที่จะสวดมนต์เนี่ยครับแนะนำให้สวดมนต์ฮัลโหลอยู่ไหมบางทีผมเห็นแต่ทำวัดสังฆทานนะครับสวดมนต์เป็นธรรมวัดขาแปรนะครับฮัลโหลครับได้ยินได้ยินรีเสียงหน่อยดีเสียงหน่อยว่ามาได้ยินโยมได้ยินวันนี้ผมสวดของธรรมจักรพระไตรปิฎกอะครับจ้าจ้าฮัลโหลครับได้ยินได้ยินพูดไปเลยรีเสียงหน่อยเสียงมันกล้องพูดได้เลยพูดได้เลยถามได้ได้ยินไหมอยู่เปล่าโทรศัพท์ไม่ค่อยดีหรือไงดังนั้นเรื่องการสวดมนต์เนี่ยทางวัดเราก็จะสวดมนต์แปลเพอแปลแล้วจะรู้ความหมายยิ่งสวดมนต์เช้าเนี่ยจะรู้ความหมายเลยนะรูปังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาวิญญาณังอนัตตาอันนี้ทำให้เรารู้ความหมายว่าชีวิตของเราเนี่ยมันไม่มีอะไรเที่ยงแท้เลยมันเป็นเรื่องของความทุกข์มันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแม้กระทั่งสัญญาของเราก็เหมือนกันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเมื่อเราสวดไปแล้วเรารู้ความหมายเลยว่าโอ้มันจริงนะเวทนามันก็ไม่เที่ยงสัญญามันก็ไม่เที่ยงมันมีอะไรเที่ยงแท้เลยแล้วทุกอย่างมันก็เป็นทุกข์เมื่อเป็นทุกข์แล้วเราก็จะไปให้มันเป็นกำหนดว่าให้มันเป็นตัวเป็นตนเป็นอะไรที่จะบังคับบัญชามันไม่ได้ฉะนั้นการสวดมนต์ก็เป็นยาทาอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านว่าสมมติเป็นยาทาภาวนาเป็นยากินฉะนั้นเรานักปฏิบัติเราต้องดูด้วยว่าเรามันมีอาการของโรคตรงไหนถ้าเป็นโรคใจเราก็ต้องใช้ภาวนาแล้วสวดมนต์บางทีก็ไม่ได้บางทีโรคบางอย่างมันทั้งกินทั้งทาฉะนั้นเราของเรานี่มันมีโรคทั้งกายมีโรคแล้วก็โรคใจก็ต้องทั้งกินทั้งทานนั่นแหละสวดมนต์เป็นยาทาภาวนาเป็นยากิน2 อย่างรวมกันแต่ว่าขอให้มีสติขอให้มีสมาธิบางคนสวดมนต์อย่างที่เคยอธิบายไปแล้วว่าเป็นนกแก้วนกขุนทองรู้ความหมายหมดยกตัวอย่างอาตมาเคยตอนบวชใหม่ๆเนี่ยยังไม่มีสมาธิสติยังไม่ตั้งมั่นยังไม่มีความรู้ในปัจจุบันเนี่ยสวดมนต์ไปสวดมนต์ไปแล้วก็ใจปรุงแต่งไปอดีตเรื่องที่ผ่านมาแล้วอดีตที่แล้วเราทำอะไรมาเอาความหลังมาคิดมาปรุงแต่งแต่ปากหน้าตาก็ดูหนังสือปากก็สวดอิติปิโสภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าอะไรประเภทนั้นแต่ว่าจิตไม่อยู่กับปัจจุบันเลยไม่อยู่กับคำสวดเลยฉะนั้นถ้าเราสวดมนต์มีสติอยู่ในปัจจุบันรู้ในปัจจุบันแล้วก็มีสมาธิอยู่กับตัวหนังสือมีสมาธิอยู่กับเสียงที่เราออกไปมีสมาธิกับที่เราสวดมันจะได้เป็นสมาธิฉะนั้นสวดมนต์เป็นสมาธิเหมือนศาสนาอื่นลัทธิอื่นเขาใช้องค์บริกรรมภาวนาของเขาก็คือสวดมนต์นี่แหละสวดมนต์สรรเสริญคุณของพระพุทธคุณของพระเจ้าของเขานะแต่เราไม่รู้ความหมายของเขาแต่เขารู้ความหมายของเขาเมื่อเขามีสติเขามีสมาธิมีความตั้งมั่นอยู่คำสวดสรรเสริญพระเจ้าของเขาเนี่ยแล้วจิตเขาก็อินอยู่กับเสียงเขาจะมีเสียงดนตรีประกอบก็มีความเพลิดเพลินแต่ว่าเพลิดเพลินอยู่ในคำสวดของเขาเขาก็เป็นสมาธิแต่ตัวนั้นมันไม่เกิดปัญญานะดังนั้นศาสนาพุทธที่สอนสมาธิแล้วก็ต้องให้เกิดปัญญาให้มีสมถะกรรมฐานแล้วก็มีวิปัสสนากรรมฐานให้มีความสงบเกิดขึ้นก่อนดังนั้นศาสนาอื่นมีความสงบอยู่ในตัวของเขาด้วยการสวดมนต์สรรเสริญดังนั้นศาสนาพุทธพิเศษกับศาสนาอื่นเพราะว่ามีปัญญาให้ใคร่ควรเมื่อจิตมีความสงบแล้วเนี่ยตัวปัญญาตัวพิจารณาจะเกิดขึ้น
เมื่อจิตเราเน้นเข้าสู่รอบของความสงบที่แท้จริงนะละสิ่งกังวลทุกสิ่งทุกอย่างละความวุ่นวายทำใจให้สงบทำใจให้ระงับทำใจให้เป็นสุขทำใจให้เบิกบานแล้วก็พิจารณาสภาวะตามความเป็นจริงให้ลงไปสู่ตายรักอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ว่าถามว่าเราจะพิจารณาตอนไหนมันก็บอกกันไม่ได้เหมือนกับเรากินข้าวอิ่มอ่ะเราจะอิ่มตอนไหนเราก็พอใจตอนที่เราคิดว่าชามเดียวสองชามอิ่มแล้วนะทั้งนั้นไม่เหมือนกันการบริโภคหรือการทำสมาธิความสงบนั้นไม่ทัดเทียมกันไม่เท่ากันแล้วแต่ใครแต่ว่าเมื่อเราสงบแล้วนะมันจะถึงตัวรอบที่มันจะยกจิตขึ้นมาพิจารณาเองโดยอัตโนมัติเราไม่ต้องไปบอกว่าฉันข้าวแค่นี้คำอิ่มนะทานข้าวแค่นี้คำอิ่มไม่ใช่นะมันอิ่มเป็นอัตโนมัติของมันเองอิ่มเมื่อร่างกายมันรับรู้แล้วว่าโอ้มันพอแล้วเมื่อพอแล้วในรสชาตินั้นแล้วมันก็ไม่เอาอีกแล้วแต่ว่าทางการประพฤติการปฏิบัติมันไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อความสงบเกิดขึ้นแล้วตั้งมั่นอยู่แล้วเราก็ต้องพิจารณาให้มันลงไปสู่สัจธรรมหรือว่าให้มันเกิดเป็นธรรมะคือให้เรายกจิตขึ้นในรูปของอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดายังกิมจิสมุทยะธรรมังสัพพันธังนิโรธธรรมันติเกิดขึ้นแล้วดับไปอันนี้แหละที่พระเจ้าทรงแสดงธรรมจักรกับปัตตวัฒนสูตรให้พวกเรานั้นได้รู้ได้ฟังกันนะโยมนะพอดีมีไส้มาจากทางบ้านเลยโยมวันธนาจากกทม.เจริญสุขโยมวันธนานมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปเจ้าค่ะสวัสดีเจ้าค่ะลูกดีลูกกราบขอบพระคุณที่หลวงพ่อไพรินเมตตามาตอบคำถามในวันนี้นะเจ้าค่ะเจ้าค่ะลูกแก่มากแล้วลูกก็ปฏิบัติธรรมทุกวันนะเจ้าค่ะจ้าไม่เป็นไรเจ้าค่ะวันนี้ลูกก็จะขอเรียนสอบอารมณ์ถามข้อข้องใจหลวงพ่อนะเจ้าค่ะจ้าได้ได้เจ้าค่ะเมื่อเช้านี้รูปปฏิบัตินะเจ้าค่ะก็สังเกตดูว่าจิตนั้นรวมตัวได้เร็วกว่าทุกครั้งแล้วก็มันก็นิ่งมากด้วยลูกกำหนดพองยุบนะเจ้าค่ะมันไม่ค่อยปรากฏไม่รู้พองไม่รู้ยุบเจ้าค่ะรู้แต่ความไหวแผ่วๆของลมนิดเดียวลูกจึงไม่รู้จะกำหนดอะไรนะเจ้าค่ะจึงกำหนดรู้ก็แล้วกันรู้หนอรู้หนอเจ้าค่ะมันก็มีสภาวะรู้นะเจ้าค่ะลูกก็ถามตัวเองรู้อะไรอ่ะมันก็มีคำตอบมาด้วยตัวเองว่าคือรู้ว่าไม่มีอะไรรู้ความไม่มีอะไรไม่มีอะไรมากระทบแล้วก็ไม่สุขไม่ทุกข์แล้วก็ไม่มีอะไรจะให้จดจำไม่มีการปรุงแต่งเจ้าค่ะลูกก็เลยเข้าใจสภาพขนาดนั้นว่าที่เคยฟังหลวงพ่อทั้งหลายพูดว่าจิตอะไรละเจ้าค่ะมีสติทำให้ไม่มีการปรุงแต่งลูกก็เพิ่งจะรู้ชัดเข้าใจตอนนี้ไอสภาพจิตที่มันไม่ปรุงแต่งนะมันเป็นยังไงอะเจ้าค่ะแล้วก็ลูกก็จำที่หลวงพ่อพูดว่าให้รู้แล้วเฉยมันเฉยนี่มันรู้แล้วมันจะไม่เฉยยังไงสภาวะมันเฉยของมันเองอะเจ้าค่ะเจ้าค่ะแล้วลูกก็ดูไปสักครู่หนึ่งลมหายใจหยาบหยาบมันก็กลับมาอีกเจ้าค่ะวกไปวกมาเดี๋ยวหยาบเดี๋ยวละเอียดทำนองนั้นนะเจ้าค่ะจนลูกรู้สึกว่าวิริยะตกแล้วล่ะลูกก็เลยถอยออกมามันเป็นเช่นนี้เจ้าค่ะหลวงพ่อช่วยเมตตาลูกด้วยว่าลูกจะทำเช่นไรต่อไปลูกขอฟังทางทีวีนะเจ้าค่ะก็สภาวะเหมือนกับว่าเราภาวนาเนี่ยมันเป็นเครื่องเบื้องต้นนะภาวนาพุทโธเมื่อจิตสงบแล้วพุทโธมันหายไปจะมีแต่ตัวรู้เพราะว่าอะไรล่ะมันมีสติเมื่อรู้แล้วมันจะละคำบริกรรมไอ้บริกรรมเนี่ยเป็นแค่อุบายเหมือนโยม
พองหนอยุบหนอเนี่ยโยมก็คล้ายๆก็มันกำหนดไม่ได้แล้วแต่ว่ามีสติรู้ที่ความมันเฉยนั่นแหละนะดังนั้นเมื่อมันมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เป็นอย่างที่ว่าอย่างที่เราพูดกันธรรมดาของพวกนี้มันเสื่อมได้แต่ว่าเรายังไม่รักษาอารมณ์ของเราให้มันถาวรใช่มั้ยมันก็ยังมีความเกิดความดับมีหยาบจากการที่เราภาวนาพุทโธพุทโธเหมือนกับเราลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธที่อารมณ์หายใจของเราเนี่ยมันเป็นอารมณ์หายใจที่หยาบพอเราภาวนาไปภาวนาไปแล้วอารมณ์หายใจมันละเอียดลงเหมือนกับแผ่วเบาเหมือนก็ไม่มีนะบางคนก็คิดว่าอารมณ์หายใจนี่จะหมดไปที่ไปฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็รู้มันรู้แล้วก็เฉยไงก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นเองนะพอละเอียดแล้วมันก็ถอนกลับมาหยาบอีกพอหยาบแล้วมันก็ละเอียดมันก็อยู่มันอย่างนั้นแต่ว่าสภาวะที่โยมรู้ตอนอันแรกเนี่ยว่ามันไม่มีอะไรเลยฉะนั้นพระนิพพานที่เราปรารถนากันที่เราประพฤติที่เราปฏิบัติกันเนี่ยเราต้องการพระนิพพานคือไม่ก็ความว่างไม่มีอะไรไม่มีการปรุงแต่งไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาทุกอย่างไม่มีสุขไม่มีทุกข์ทำอย่างนี้ละโยมถูกแล้วดูที่ความเกิดความดับของมันเมื่อสติมันตั้งมั่นสติมันเต็มที่สติมันอิ่มตัวแล้วเนี่ยมันจะมีแต่ความว่างนี้ตลอดไปนะทีนี้มันก็เรื่องธรรมดาของที่เรายังประพฤติยังปฏิบัติคือยังรักษาอารมณ์ไม่ได้ให้คงที่คงวาใช่ไหมเป็นลักษณะนั้นใช่ไหมมันยังเป็นเบื้องต้นพอไปสักระยะแล้วก็ถอนแล้วก็ถอนออกมันจะถอนออกเองถอนเข้าถอนออกอยู่นี่แหละเมื่อตอนเหมือนกับเราเข้าสมาธิแล้วเนี่ยสมาธิมันก็เป็นแค่ความสุขใช่ไหมแต่ว่าจะให้เกิดปัญญาเนี่ยต้องถอนออกมาพิจารณาใช่ไหมครับนี่มันก็จะพิจารณาได้แต่ว่าสมาธิมันยังน้อยใช่พิจารณาไม่ออกก็รู้ว่ามันหยาบมันละเอียดแต่ถ้าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยมันต้องถอนจิตออกจากความสงบเพราะความสงบนั้นทำให้ไม่เกิดปัญญาไหนครับบางคนเนี่ยนั่งสมาธิก็ติดกับสมาธิไงคือมันสบายมันไม่คิดอะไรมันว่างๆเฉยๆอย่างที่โยมอธิบายฟังเนี่ยมันก็รู้ว่าความเป็นจริงแต่ว่ามันจะรู้ความเป็นจริงได้อย่างไรเมื่อเราก็ต้องถอนจิตของเราออกมาพิจารณายกขึ้นมายกเอาหัวข้อขึ้นมาในตายรักก็ได้ในรูปในนามของเราก็ได้ในสิ่งทั้งหลายแหละในกายของเราก็ได้เนี่ยกาย32เราเนี่ยให้รู้สภาวะตามความเป็นจริงเมื่อทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้เกิดปัญญาใช่ไหมครับอันนี้มันก็เป็นลักษณะของสมาธิที่มันอยู่อุปจารสมาธิมันจะเป็นสมาธิที่ตั้งอยู่ไม่นานแต่ก็อยู่ระยะหนึ่งอาจจะเป็นชั่วโมงก็ได้2ชั่วโมงได้อยู่เป็นวันก็ได้ครับแต่มันจะถอยออกมาได้แต่ถ้าเราพิจารณาต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับพิจารณาขั้น5ไปพิจารณารูปเราเงี้ยแต่ว่าสมาธิขั้นนี้ตัวมันจะยังมีความรู้สึกว่าตัวเนี่ยยังอยู่มันไม่ถึงกับวางจนจิตลอยถ้าเป็นปฐมฌานนี่มันจะไอ้สัตตานี่มันจะจิตมันจะลอยอยู่เฉยๆไม่รู้สึกว่ามีร่างกายอันนี้จิตมันจะทอดยากเพราะว่าความเจ็บปวดมันไม่รู้สึกไม่มีครับอุปจารสมาธินี่มันจะมีความรู้สึกข้องกายอยู่อัปปนานี่มันไม่มีอะไรเลยไม่รู้สึกจิตมันจะมันมีแต่จิตนิ่งอยู่ใช่มันมีแต่ตัวจิตมันไม่มีกายใช่มันมีตัวรู้จิตที่เป็นผู้รู้แต่ว่าเราเหมือนว่าไม่มีกายไม่มีอาการ32ใช่มันจะอยู่ได้นานอย่างนั้นกว่านี้แต่ว่าพิจารณาไม่ได้เพราะจิตมันนิ่งอย่างเดียวใช่กายไม่มีก็เลยพิจารณาอะไรไม่ได้ก็เหมือนกับมันไปเสวยสุขไงครับมันก็ต้องถอยออกมาอย่างที่โยมเมื่อกี้ถอยมาอุปจารสมาธิแล้วพอจิตมันถอยมาก็พิจารณาต่อได้ครับแต่ว่ามันต้องทำต่อเนื่องใช่ต้องต่อเนื่องก็ทำไปเรื่อยๆดีนะโยมนะมีปัญหาอะไรก็ถามได้เรื่องการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยมันมีอะไรที่ซับซ้อนบางทีมันก็มีตัวหลอกบางทีก็มีตัวจริงบางทีก็คนเราถ้าไปยึดแล้วมันก็เป็นอุปกิเลสมีบางทีก็เป็นอวิปัสสนูกิเลสบางทีนึกว่าตัวเองได้แล้วพ้นแล้วเนี่ยไปสำคัญตนไว้อย่างนั้นบางทีคิดได้แล้วว่าเป็นตัวเองเป็นไปยึดมันก็เกิดเป็นวิปลาสแล้วเนี่ยบางคนบอกว่าว่าอย่าไปทำนั่งสมาธิเลยนะเดี๋ยวบ้าเดี๋ยววิปลาสนะแต่ผู้รับตาเนี่ยสมาธิเริ่มต้นพอสงบปุ๊บจิตบางทีมันก็จะท่ามกันเองอย่างที่โยมว่าเนี่ยนะมันจะมีวิชาอุดปุจฉาวิปัสสนาครับมันจะคุยกันเองใช่ตัวไหนสงสัยอันนี้เราประพฤติปฏิบัติเราประสบกับตัวเองแล้วมันมีหัวข้อสงสัยปุ๊บมันมีคำถามแล้วก็มีคำตอบฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านจึงไม่ต้องไปเรียนตำหลักตำราอะไรเนี่ยเดี๋ยวมึงปุจฉาวิปัสสนา
มันมีธรรมะมันท่ามันเองนะมันมีวิชาเกิดขึ้นไงเมื่อเราขจัดอวิชชาออกไปแล้วจากการที่เรานั่งสมาธิมีสติมีสมาธิแล้วเนี่ยมันจะมีวิชาเกิดขึ้นความสงสัยมันก็หมดไปสิ้นไปสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงไหมพระธรรมคำสอนมีจริงไหมพระสงฆ์อริยะเจ้าที่เป็นพระอรหันต์ยังมีไหมมันหมดความสงสัยในบุญในบาปในสวรรค์ในนรกเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราทำเห็นมันรู้ไงรู้ด้วยตัวเองเป็นปัจจตังนะฮะแต่ถ้าคนอื่นมาบอกเราเนี่ยมันยังมีความแข็งใจแต่เมื่อเราปฏิบัติด้วยการนั่งสมาธิจนจิตสงบเนี่ยมันจะมีตัวนี้ตัวรู้เนี่ย แล้วเราไม่ต้องไปถามใครเลยทีนี้เราให้แน่ใจเพราะเราก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะจริงไม่จริงเราก็ถามครูบาอาจารย์ครับอย่างที่โยมทำเมื่อกี้ก็ถูกแล้วถูกทางนั่นแหละแต่ว่ามันต้องทำต่อเราออกมาแล้วมันจริงๆเราต้องทำอีกใช่พอจิตออกแล้วเราก็เลิกเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ห่างไปเลยจะไปได้อารมณ์นี้ก็ยากเลยใช่ถ้ายิ่งไปอยากยิ่งไม่ได้ใหญ่ไม่ได้ไปอยากเหมือนอย่างที่โยมเล่าให้ฟังว่าโอ้อะไรก็ละหมดมันก็ต้องดูตามเหตุตามปัจจัยว่าอะไรมันจะเกิดก็ดูความเกิดความดับของมันใช่ไหมดูความเกิดความดับดูรูปดูนามของเราเนี่ยว่ามันอะไรเกิดขึ้นถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นมันก็เป็นทุกข์มันก็เป็นทำให้เรานั้นคล้ายๆก็ว่าปฏิบัติแล้วมันมีความอยากใช่ไหมบางคนเนี่ยอย่างที่ลายหนึ่งพูดว่าพอปิติสุขเอตคตาแล้วก็ไอ้ไม่ใช่ปิติแล้วก็มันจะมีขนลุกขุนชันนะมีร่างกายใหญ่ๆมีร่างกายหนักๆมีร่างกายเบาๆแล้วพอไปนั่นแล้วมันไปยึดติดพอทำพอมันเสื่อมไปแล้วก็ถ้านั่งที่นี่ก็จะเอาอยู่แบบนั้นน่ะจะเอาแบบเดิมอีกแล้วมันไม่ได้ทุกวันแล้วใช่วันนี้บางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้การนั่งสมาธิมันไม่ใช่จะได้อารมณ์เดียวตลอดไปเพราะระดับจิตของเรามันมีสิ่งที่กระทบอารมณ์ที่มันไปยึดมั่นถึงมั่นแต่ว่าเราดูของมันว่าช่วงนี้วันนี้จิตมันเป็นยังไงแล้วพรุ่งนี้จิตมันเป็นยังไงแล้วก็เปรียบเทียบนะแต่ให้มันเสมอกันไม่ได้ก็มันเอาหลักตามความเป็นจริงว่ามันเป็นอนิจจังไงครับคือท่านหลุดออกมาแล้วอย่างโยมเมื่อกี้ก็มันต้องรู้ผ่องรู้ยุบไปเรื่อยๆซึ่งออกมาก็อยู่บ้านกันนั่งอยู่ก็รู้ว่ามันผ่องรู้มันยุบใช่อันนี้เป็นสติที่ถ้าเราไปนั่งอีกมันก็จะต่อได้ใช่ถ้าเราปล่อยทิ้งไปเลยรอมืดนั่งใหม่เนี่ยมันหมดไปแล้วอารมณ์นั้นมันก็หายไปก็ที่ครูบาอาจารย์ท่านได้เพราะอะไรเพราะท่านต่อเนื่องเหมือนอยู่ในป่าใช่ไหมครับอย่างพวกเราเนี่ยบางทีมันไม่ต่อเนื่องนะบางทีเดี๋ยวคนนู้นมาพูดคนนี้มาสนทนาคนนี้มาให้เราทำนู่นทำนี่ทำธุระอะไรมันไม่ได้ต่อเนื่องไงแต่ถ้าเราต่อเนื่องเนี่ยหมายความว่าถ้าเรามีสติอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอันนี้มันรักษาอารมณ์สมาธิไว้ได้แต่บางทีเราก็เผลอสตินะมันไม่ใช่ว่ามีสติตั้งมั่นแต่ว่าเราก็พยายามรู้เผลอแล้วก็ตั้งขึ้นมาใหม่ว่าเราเผลอสติแล้วนะส่วนมากเนี่ยเราฝึกแล้วเราก็จะมีสตินะแต่บางครั้งเนี่ยบางทีอารมณ์หรือว่าภารกิจการงานมาทำให้เรานี่มันใกล้ๆสติมันคลายไปบ้างนะมันเผลอไปบ้างนะบางทีไม่ทันอารมณ์ตัวเองเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่ได้รุนแรงอะไรเหมือนสมัยก่อนนะโลภก็ไม่เลยโลภอะไรมากโกรธก็ไม่โกรธอะไรมากนะหลงก็ไม่หลงอะไรมากหรอกคล้ายๆว่ามันชั่วขณะที่เราเผลอสตินั่นเองแต่สำหรับคนที่ไม่เคยประพฤติปฏิบัติเนี่ยโกรธก็โกรธมากโลภก็โลภมากหลงก็หลงมากอะไรมันมากทั้งนั้นเลยดังนั้นการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยเราจะรู้เลยตอนไหนที่มันมากอารมณ์อะไรมันมากตอนที่เราปฏิบัติใหม่ๆใช่ไหมพอราคะเกิดเนี่ยมันก็เกิดมากเลยนะเหมือนอาจารย์ส่งเคยเล่าให้ฟังโอ้ราคะมันเกิดนี่นะเหมือนครูบาอาจารย์ท่านโลภนี่พอโลภมันเกิดปุ๊บมันเห็นอะไรมันอยากได้ไปหมดเลยแต่ถ้าเราไม่รู้เท่าทันมันเราก็ไปตามกิเลสแต่เรารู้ว่าโอ้นี่ไม่ใช่เนี่ยมันเป็นแค่อารมณ์ที่มันผ่านเข้ามาในใจของเราในจิตของเรา แล้วเราไปปรุงแต่งมันแต่ถ้าเรารู้ถ้ารู้ทันมันแล้วครูบาอาจารย์บอกว่าอะไรมันเกิดขึ้นเรากำหนดรู้เฉยๆนะไม่ต้องไปไฝ่ฟ้ามันพอรู้แล้วมันก็จะละมันจะผักมันไปเองอ่ะแต่ถ้าเราไปรู้แล้วพอความโลภเกิดขึ้นเราไม่มีสติเกิดเห็นของสวยของงามของมีค่าเนี่ยถ้าแต่พื้นเพของเรามันยังมีความอยากกับสิ่งที่เรายังไม่เคยประสบยังเราที่เคยไม่มีนี่มั้ยนี่โยมบางคนถามอ่ะพระเราทำไมต้องใช้ของที่ปราณีทำไมใช้ยกตัวอย่างอย่างสบู่อะไรเงี้ยของใช้เครื่องใช้อะไรเนี่ยก็กลายเป็นว่าพระนี่ไปติดของใช้เหล่านั้นแต่ที่จริงมันไม่ใช่เนี่ยติดเป็นเรื่องของที่ญาติโยมเขาศรัทธาพ่อครูบาอาจารย์หลวงปู่ช่างวานบอกว่าทำทานปราณีก็จะได้ของปราณีโยมก็เลยเอาของปราณีนี้มาให้อันนั้นโยมบางคนเห็นพระใช้ของอะไรที่มันแบบมีราคา
อะไรที่มันดีๆหน่อยก็ไปตำหนิว่าพระนี่ไม่สมถะเลยใช้ของนี้โยมยังไม่เคยใช้เลยนะโอ้พระมีใช้อันนี้ไม่ใช่สรรหาอันนี้เป็นโยมเขาศรัทธาที่ถวายมาแล้วก็ฉลองศรัทธาแต่พูดถึงว่าไปติดไปยึดมันก็ไม่ได้ติดยึดอะไรหรอกโยมอะไรก็ได้อย่างหลวงพ่อถนองนี่ไม่มีแชมพูสระผมท่านก็ไม่ไปเรียกร้องนะท่านใช้แฟบผมยังจำได้เลยใช้แฟบสระผมเนี่ยตอนที่เป็นอุปถัมภ์ท่านเนี่ยท่านให้แฟบสระผมแล้วก็ปรงศีรษะท่านนะท่านไม่ยึดติดอะไรเลยแต่ญาติโยมเขาก็อยากได้บุญจากหลวงพ่อเพราะว่าที่ว่าเป็นครูบาอาจารย์ก็อยากถวายของดีๆให้ใช้พระเราก็เหมือนกันแต่ว่าเราไม่ได้ติดไม่ได้ไปเรียกร้องนโยมนะฉะนั้นบางคนเข้าวัดเนี่ยคอยมาจ้องนะพระใส่รองเท้าคู่กับพันองค์นั้นใส่รองเท้ากี่แค่ไม่กี่บาทนะไปเปรียบเทียบมาดิองค์นั้นใช้ผ้าอะไรเช็ดตัวราคาแพงๆองค์นั้นถือย่ามอะไรคือไปสนใจเรื่องภายนอกนะบางองค์นั้นโอ้โหตัดแว่นต้องเป็นหมื่นสองหมื่นนะเราเป็นคารวะญาติโยมเรายังไม่ได้ตัดเลยถามว่ามันไม่ใช่เงินของพระหรอกเงินของโยมที่เขาอยากทำบุญกับเราพระเรานั้นอะไรก็ได้เพียงแต่ว่าให้มันบรรเทาทุกข์อย่างจีวรผ้าอะไรก็ได้ทั้งนั้นนะไม่จำเป็นต้องผ้าไม้ผ้าฝ้ายผ้าอะไรนะบางคนเนี่ยอยากให้พระได้ใช้ของดีๆก็ถวายเป็นผ้าไหมมามันก็แพงนะเป็นถึงก็เป็นหมื่นแต่อย่างพ่อสนองเนี่ยญาติโยมก็อยากถวายท่านเพราะท่านเป็นครูบาอาจารย์แล้วแต่อย่างแต่บางทีโยมเขาศรัทธาเอ้าเห็นหลวงพ่ออยากจะให้หลวงพ่อใช้ผ้าดีๆแต่จริงๆแล้วใจเนี่ยไม่อยากจะใช้ของดีๆหรอกกลัวโยมจะตำหนิว่าผ้าเราเนี่ยไม่ฉันโดดไม่มักน้อยทีนี้โยมก็บอกว่าโยมอุตส่าห์ตั้งใจแล้วหลวงพ่อฉลองศรัทธาให้หน่อยเราก็ไม่ว่าอะไรนะฉะนั้นการเข้าวัดนี่เราอย่าไปจับผิดพระหรือไปจับผิดคนมาวัดเขาจะทำไงเรื่องเขาแต่ต้องคอยจับผิดตัวเองว่าตัวเราเองนี่มันมีอะไรบ้างความโลภมันเกิดหรือยังความหลงมันมีหรือยังความรักความชั่งนะมันมีมากมีน้อยขนาดไหนเราก็ต้องกำหนดรู้นะแล้วต้องคอยติเตียนตนเองอย่าไปติเตียนคนอื่นอย่าไปดูการกระทำของคนอื่นดูการกระทำของคนอื่นได้แต่ดูในสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีเราก็ดูได้แต่ว่าเอามาติเตียนตัวเองเป็นครูนะไม่ใช่ว่าพอเห็นเขาไม่ดีเราก็ใส่เลยนะเอาจิตเอาใจลงไปสาบแช่งลงไปทีก็ไปสมน้ำหน้าเขาเลยดังนั้นพระเจ้าบอกการติเตียนถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีมันก็เป็นกรรมที่ย้อนหาเรานั้นเห็นอะไรแล้วก็วางเฉยช่างเขาช่างเรากรรมใครกรรมเราแค่นั้นเองจบไปดังนั้นอย่าไปใส่ใจกับการกระทำของคนอื่นจงใส่ใจในการกระทำของตัวเองแล้วเราก็พัฒนาจิตใจของเรามีแบบอย่างที่ดีเรามีพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วมีรายการธรรมะให้เราได้ฟังแล้วมีรายการเดินจงกรมนั่งสมาธิเช้ากลางวันเย็นไปแล้วเนี่ยแล้วก็มีรายการสวดอภิธรรมแล้วก็มีรายการฟังเทศฟังธรรมอย่างที่เรากำหนดไว้วันพระกับวันเสาร์สองวันแล้วก็นิมนต์ครูบาอาจารย์มาแสดงธรรมเพื่อให้ญาติโยมนั้นได้รับรู้ธรรมะจากหลากหลายครูบาอาจารย์เพราะการประพฤติการปฏิบัติของแต่ละองค์แต่ละท่านนั้นไม่เหมือนกันบางองค์บางท่านก็ยังปฏิบัติยังไม่ถึงบางองค์บางท่านท่านก็ถึงแล้วแต่ท่านก็มีแนวทางในการประพฤติการปฏิบัติให้เข้าถึงธรรมให้มีจิตใจนั้นมีธรรมะอยู่ในกระแสจิตญาติโยมก็ทำเหมือนกันก็ธรรมะประพฤติปฏิบัติให้มีธรรมะอยู่ในกระแสจิตในกระแสธรรมเหมือนกันนะดังนั้นวันนี้รายการธรรมะสว่างใจเราก็เนี่ยพยายามอธิบายสิ่งที่ญาติโยมนั้นยังข้องใจอยู่นะญาติโยมสนใจจะมีคำถามอะไรมาก็ถามได้ถ้าตอบได้ก็จะตอบตอบไม่ได้ก็ค่อยไปหาคำตอบให้มีสายเข้ามีสายเข้าจากสุพรรณโยมกันดาทุกพันเจริญทุกโยมกันดานอนนั่งเดินยืนโยมได้หมดแล้วนะคะแต่ไม่แข็งแรงตานายมองพระสว่างและสวยงามมากถ้าเป็นคณิตก็เศษสี่ส่วนสี่ตานายแบบไม่สว่างแบบไม่บรรยาบรรยังโยมเห็นพระทุกรูปแบบพระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่ราชองค์ยืนพระอรหันต์ทุกองค์ที่สอนสมาธิพอทำแล้วก็ดีใจกันทำไมเวลาทำมันมากขึ้นแต่ความรู้สึกมันห้านาทีคนธรรมดาไม่ใช่พระหรือที่ได้อรหันต์ได้หรือไม่พระอรหันต์สั่งโยมไว้ว่า
ให้ลาพี่ชายทั้งหมดในชาตินี้โยมจะไม่มาเกิดร่วมกับพวกเขาอีกแล้วพอพระอรหันต์ไปแล้วมีวิญญาณมากมายมาหน้าบ้านเต็มไปหมดเขาเข้าบ้านโยมไม่ได้เขามากันทำไมคะเต็มหน้าบ้านเลยค่ะขับนมัสการลานะคะตอบดิเป็นนิมิตนะคือทำสมาธิแล้วนิมิตมันเกิดที่เราก็ไปยึดติดก็เลยทำให้เราไม่สบายใจคนมาหรือเจ้ากรรมในเวรมาแกว่าจะไปนิพพานอย่างเงี้ยนิพพานละหันมาบอกทางให้แต่พอมีนิมิตว่าพอจะไปแล้วมีคนมารอหน้าบ้านเต็มเลยแบบมาคล้ายๆเหมือนเจ้ากรรมในเวรเนี่ยครับแกก็เลยไม่สบายใจก็โทรมาถามหลวงพ่อว่ามันจะเป็นยังไงไหมมันก็เป็นแค่เรื่องนิมิตแค่นั้นเองใช่ไหมนิมิตก็เป็นเรื่องคล้ายๆก็เรื่องจริงบ้างไม่จริงบ้างนิมิตก็เป็นเครื่องหมายจากการที่เราได้ประพฤติได้ปฏิบัติพอจิตเป็นสมาธิแล้วเนี่ยมันก็เกิดเป็นภาพนี้เป็นเครื่องยืนยันนะโยมนะว่าเมื่อเราจิตเป็นสมาธิแล้วเนี่ยมันจะมีอาการแบบนี้นะเราจะได้รู้ว่าโอ้จิตเราสงบแล้วจากการที่เราบริกรรมภาวนาแล้วเนี่ยมันมีเครื่องหมายบอกมันจะได้ทำให้เราเนี่ยได้มีปิติในการที่จะดำเนินต่อไปแต่ถ้าไม่มีเครื่องหมายอะไรบอกไม่มีเครื่องยืนยันเพราะว่าถ้าจิตมันเข้าสู่ขั้นิกะสมาธิแล้วเนี่ยมันเป็นสมาธิขั้นยังไงอุปจารสมาธิมันเป็นยังไงสมาธิเมื่อเป็นเข้าขั้นถึงอัปปนาสมาธิมันเป็นยังไงแล้วขั้นิกะกับอุปจาระเนี่ยมันนิมิตมันก็จะเป็นเกิดขึ้นขั้นิกะเนี่ยจะเกิดบ่อยพอจิตสงบปั๊บจะมีบางทีก็มีเสียงใครมาพูดบางคนก็ดับก็ดับไปเลยพอนิมิตขณิกะพอมีสมาธิพอปล่อยละนั้นไปได้แล้วมันก็ไม่มีนิมิตอีกถ้าเราไม่ยึดติดกับอะไรมันก็เดี๋ยวมันก็ไปบางคนก็ยังไปคิดว่าเรานั่งมาเป็น10ปีแล้วไอ้ที่เราเคยนั่งเห็นภาพนู้นภาพนี้ตอนนี้ไม่มีไอ้ธรรมะที่เราเถื่อนหรือเปล่าจริงมันไม่ใช่มันดับไปแล้วมันดับไม่ใช่ว่ามันข้ามไปแล้วอ่ะครับบางทีมันต้องข้ามไปถ้าเรายังยึดอยู่เงี้ยเดี๋ยวทำใหม่ก็ใหม่ใช่มาอีกมันจะมาอีกอย่างที่โยมถามเนี่ยมันเป็นเรื่องนิมิตโยมนะมันเป็นเรื่องนิมิตก็ดีแล้วที่พระอรหันต์มาเตือนว่าให้เราไม่ต้องมาเกิดแล้วเพราะความเกิดมันเป็นทุกข์มันก็เป็นนิมิตหมายคือดีแต่ว่าเราอย่าไปยึดคือได้รู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็ฟังแล้วก็จำไว้แค่นั้นแหละรู้แล้วมันเป็นเรื่องจริงเรื่องที่ดีว่าคนเราเกิดมาแล้วมันมีแต่กองทุกข์พระอรหันต์เท่านั้นแหละที่ไปแล้วไม่กลับมาเท่านั้นพระอรหันต์ไปแล้วไม่มาหาเราแล้วไม่มาหาเราแล้วเพราะว่าท่านพ้นไปแล้วเทวดาเขาก็ไม่มายุ่งกับมนุษย์แล้วเขาก็อยู่คนละภพคนละภูมิกับเราแล้วแต่ว่าเราสัมผัสเขาไม่ได้เท่านั้นการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยมันคนเราบางทีไปหลงเรื่องนิมิตเพราะว่าเป็นของที่ไม่เคยได้เห็นเนี่ยเป็นที่เราไม่เคยได้ทำว่าจะเห็นเป็นภาพนั้นเป็นภาพนี้เป็นแสงนั้นแสงนี้อย่างที่โยมเห็นว่าเลยเป็นอะไรรูปคนเดียวรูปสวยงามรูปอะไรมันคนจะตายมันก็จะมีพวกนี้แบบนี้ใช่ใครอย่างนี้กรรมพวกนี้มันจะตามมาตอนเราจะตายแต่นิมิตอะไรล่ะครับนิมิตที่ดีหรือนิมิตที่ไม่ดีใช่ไหมมันก็อยู่ที่บุญกุศลของเรามีอยู่คนครับตายไปปีที่แล้วนะในชีวิตเขาก็จริงๆตอนเป็นหนุ่มก็เป็นคนดีนะอย่างแค่ก็สูบยาเหล้าไม่กินอยู่มาก็ไปถูกจับเป็นอะไรคนส่งเห็นมันต้องกินเหล้าทุกวันกินจนแบบติดเมาไปเลยนะตอนล่างเจ้าพ่อขอทิ้งเมามากไปหน่อยไม่ได้สติเลยเมาตลอดก็แล้วเขาก็เลยทิ้งแค่คนส่งไปเขาก็เลยไม่ได้เป็นแค่ทีนี้เขาก็กินเหล้ากากหนึ่งนี้เมาทั้งวันและกากเดียวเนี่ยพอใกล้จะตายเนี่ยนิมิตเนี่ยไอ้ที่กินเหล้าพวกนี้ทิ้งไม่ดีไม่มาห้าเขานะครับเขาก็เข้าวัดอยู่แต่ว่าเขาเป็นคนไม่ค่อยมีเงินคนจนนะก็ไม่ค่อยได้ทำบุญแต่ว่าเขาเอากายไปทำเขาจะทำอะไรเขาก็ทำแต่ว่าเขาก็เป็นคนเมาเนี่ยพอจะตายเนี่ยเขาก็จะไปลาคนในบ้านว่าถ้าเดี๋ยวกูจะตายแล้วนะตายแล้วก็ไปช่วยทำศพทำศพให้หน่อยทำเลี้ยงพระอะไรพูดได้ประมาณ2-3 วันเขาไปสร้างเสี้ยมาเลยแล้วก็มาบอกแฟนกับว่าไอ้กูจะตายนะแล้วก็เอาเงินให้เมียพันบอกว่าข้อเงินกูพันเลยเมียก็กลัวจะไปกินเหล้าเมียก็ส่งให้แต่เขาก็ส่งคืนให้แล้วเขาก็บอกกับเมียเขาว่า เดี๋ยวกูตายแล้วก็ทำบุญก็ทำบุญก็แบ
ไม่ต้องห่วงอะไรเงี้ยตั้งก็อยู่กับมึงมากูไม่เคยทําดีเลยกูจะทําดีกับมึงสักทีนึงก่อนกูจะตายพูดมันไม่ตายนะแต่ไม่ป่วยด้วยแล้วอยู่มาคืนนั้นเขาจะตายเขาก็เรียกเมียเขาไปเรียกลูกมากูจะตายนะแต่เข้าหู้เขาได้ยินว่ามีพระสวดมนต์อยู่ในหู้ก่อนเขาได้ยินมึงได้ยินกันเปล่าพระสวดมนต์นิมิตดีครับนิมิตเขาเนี่ยผมคิดว่าเขาคงไปดีเพราะว่าหู้เขาได้ยินแต่พระสวดมนต์คือไอ้บางอย่างเนี่ยกรรมบางอย่างเนี่ยมันก็บางทีมันก็ตัดรอนกรรมบางอย่างมันก็เป็นกรรมที่ดีไหมก็เขากินเหล้าเนี่ยมันเป็นกับผิดศีลแต่ว่าการที่เขาไปทำบุญสละครับก็เข้าวัดบ่อยบ่อยช่วยแต่ไม่มีเงินช่วยมันก็เป็นวิบากอันหนึ่งแต่ว่าบุญที่เขาไปทำมันมากกว่าบาปที่ทำแค่เขาแค่กินเหล้าใช่ไหมก็ขาดสติเฉยก่อนตายก็เพียงแต่เขาบอกเขาจะทำดีเขาบอกจะเลิกทำช่วยข้อเงินเมียครับเมียคิดว่าจะไปกินเหล้าเลยไม่ให้แต่เขาก็ให้ว่าจะตายแล้วจริงๆหรือเปล่าก็เลยให้เงินแต่เขาก็คืนเงินให้เขาก็ตั้งสัจจะว่าเขาจะทำดีคือไม่ว่าจะไม่กินเหล้าจะไม่ไอ้ผิดศีลไปแล้วเนี่ยก็คือความตั้งใจของเขาคือคนจะตายมันจะนิมิตดียังไงก็ไปดีแต่ถ้านิมิตไม่ดีก็จะลองก็มันไม่มีมากก็หรอกใช่ไหมแต่นี่คนกินเหล้าเนี่ยบางทีกินไปแล้วเนี่ยมันขาดสติไปอะไรข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่แต่อย่างเขานี่อาจจะเป็นแค่เป็นวิบากกรรมของเขาอย่างที่ว่าติดเพราะเป็นร่างทรงนะไปเป็นคนทรงเขาอาจจะว่ามันเป็นวิบากกรรมของเขาชั่วระยะหนึ่งแต่ว่ากรรมที่ดีของเขามันมีมากกว่าแต่พอตายคนเขาก็มาช่วยกันนะเขาไม่เชื่อว่าให้รู้ได้ไงจะตายเขาไม่ได้ป่วยเลยนะเขาก็มีบารมีของเขาดังนั้นอาจจะเป็นเศษกรรมนะกรรมเก่าของเขาที่อาจจะไปบังคับใครกินเหล้านะตัวเองคล้ายๆกับว่าตัวเองไม่กินแต่ไปชักชวนให้คนอื่นกินหรือว่ากินร่วมกันเนี่ยมันมีไหมเหมือนกับการฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าเองแล้วก็ไม่ใช้คนอื่นฆ่าด้วยนะมันก็มีไม่ใช่ว่าเราไม่ฆ่าแล้วแต่เราไปใช้คนอื่นฆ่ามันก็ไม่ใช่คือเราต้องไม่ฆ่าแล้วก็ต้องไม่ให้คนอื่นฆ่าด้วย ทุกอย่างไม่ใช้คนอื่นด้วยมันจะไม่มีบาปกรรมแต่นี้อาจจะมีวิบากกรรมเล็กๆน้อยๆก็ถือว่ามันไม่มากมายคล้ายๆเจตนาดีก่อนตายครับจะทำดีนิมิตอันนี้มันทำให้เขานะมีบุญที่ตรงเขาได้ยินพระสวดมนต์คือสิ่งทุกหลายแหละเนี่ยถ้าเราไม่นึกถึงมันเนี่ยมันก็ไม่มีกรรมอะไรหรอกใช่ไหมไม่นึกถึงกรรมที่เขาไปทำไว้เรื่องเสพสุรายาเมาแต่เขานึกถึงสิ่งที่ดีในปัจจุบันของเขาเนี่ยว่าเขาจะทำสิ่งที่ดีเขาบอกภรรยาเขาแต่ถ้าคนที่มันมีนิมิตอันไม่ดีก่อนตายก็มีได้คนมีเยอะมีอยู่คนหนึ่งก็พอจะตายครับไม่รู้แกเห็นอะไรแกตาในแบบทะล่นเลยนะแกก็ตะโกนว่าเอาเชือกมาเชือกมาเชือกมาไม่รู้จะเอาเชือกไปทำอะไรแล้วเขาก็ตายตาเขาเนี่ยลืมแบบโปนข้างอาจจะมีเห็นนิมิตอาจจะเป็นแบบเห็นอะไรสักอย่างเอาไปผูกคอควายผูกคองัวหรือผูกอะไรมาดึงมามามัดมาอะไรทำแกชอบเชือดไก่ตุ๊ดจีนสัตว์จีนแกเป็นคนจีนแกเชือดเองก็จะมีส่วนนะมีส่วนทำให้แกมีนิมิตที่เห็นแล้วลูกแกเห็นอะไรเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้นะมันเป็นกรรมแล้วเราก็ต้องทำแต่กรรมดีนี่ธรรมาก็จะบอกให้ญาติโยมได้โมทนาสาธุวันที่27คณะพระสังฆทานมีพระภิกษุประมาณ13หรือ14รูปนี่นะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ญาติโยมอีกรวมเป็น40จะนำพระพุทธรูปพระจินราชหน้าตาก60นิ้วตอนนี้ส่งลงเรือไปแล้วจะไปถวายวัดที่กาลกัตตานะท่านขอมาเพราะว่าอินเดียเนี่ยขาดแคลนพระพุทธรูปนะและยิ่งเป็นพระพุทธรูปหล่อเนี่ยเขาไม่ทำกันเพราะว่าเขาไม่ใช่เมืองพุทธก็ไม่คุ้มค่าดังว่าเขาจะมีถ้าจะทำก็เป็นแค่หินแกะสลักปูนปั้นปูนอะไรเนี่ยแต่บ้านเรานี่เป็นเมืองพุทธก็จะมีแบบหล่อแต่ถ้าอินเดียถ้าใครไปทำแล้วเนี่ยคล้ายๆเหมือนมันขายไม่ออกอ่ะครับมันลงทุนมากเขาก็เลยอยากได้พระพุทธรูปของเราเนี่ยเมื่อปีที่แล้วธรรมาก็ส่งไปหลายองค์ใหญ่พุทธภูมิ3องค์ใหญ่แล้วก็องค์เล็กอีกประมาณ30กระดูกค่าส่งค่าภาษี7-8 แสนรูปีนะครับแกถือว่าก็ยังถูกนะบางวัดที่เอาไป
คือเราไปเนี่ยเขาคิดว่าเราเอาไปขายเพราะมันจำนวนมากแต่วันนี้เราไปองค์เดียวแล้วก็ไปถึงมากาลกัตตาประมาณตีห้าถึงตีห้าเสร็จแล้วน่าจะมาทักเก้านาฬิกาเราก็จะทำพิธีมอบพระพุทธรูปแล้ววันนั้นก็จะมีพวกพระในเขตกาลกัตตาและก็มีญาติโยมมาต้อนรับเพราะว่าถือว่าการนำพระพุทธรูปจากเมืองไทยไปถวายที่วัดเนี่ยเป็นงานใหญ่ก็จะมีงานใหญ่มีแห่แน่เลยนะตอนนั้นญาติโยมที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคในการหล่อพระอันนี้ไม่มีเจ้าภาพกับทางวัดสังฆทานเป็นเจ้าภาพแล้วก็ญาติโยมก็ร่วมกันมาเป็นค่าหล่อพระแล้วก็ค่าขนส่งก็อนุโมทนาแล้วก็ได้คือเขาเอาไปเนี่ยเขาไปไหว้ไปกราบจริงๆเลยเพราะอินเดียเนี่ยไม่มีวัดที่ใหญ่โตแล้วก็ไม่มีพระภิกษุสงฆ์นะมีแต่พระพุทธรูปบางวัดก็ไม่มีบางวัดก็มีองค์เล็กๆแต่ว่าของเรานี่หน้าตาขกถึงนี่ก็เป็นองค์พระองค์ใหญ่แล้วเมื่อเราไปเอาไปไหว้ตามวัดแล้วศรัทธาญาติโยมพระพุทธเจ้าอินเดียมากราบมาไหว้ไหว้ทีใดคนที่เป็นเจ้าภาพคนที่มีส่วนร่วมได้ก็ได้บุญได้กุศลนั่นก็เป็นเรื่องที่เรานั่นหน้าอนุโมทนาแต่ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาในการร่วมกันนำพระพุทธรูปพระพุทธินราชไปไว้ที่ประเทศอินเดียเพื่อเป็นประกาศให้รู้ว่าพระพุทธเจ้านั้นยังอยู่ในจิตในใจของพวกเรามีพระปฏิมากรให้เรานั้นได้กราบได้ไหว้ให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจมีพระธรรมคำสอนอยู่ในจิตในใจของพวกเราแล้วก็มีพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดียังมีอยู่ในโลกนี้ก็ถือว่าเรานั้นได้ร่วมกันสร้างกุศลแล้วก็เราก็จะเดินทางไปไหว้พระสังเวชนียสถานทั้ง4เพราะฉะนั้นการไปไหว้พระที่อินเดียเนี่ยปกติแล้วเราก็จะจัดครั้งเดียวนะในว่าตอนวันไปทอดกฐินญาติโยมที่อยากจะไปไม่มีเวลาในช่วงที่ทอดกฐินก็ตมาก็เลยจัดในช่วงกุมภาก็เลยคิดว่าเป็นประเพณีว่าธรรมยาตา1แล้วก็กฐินแล้วก็ไหว้พระอีกครั้งหนึ่งเป็น3นะเป็น3แต่ว่าปีนี้อาจจะเป็นศรีลังกานั้นญาติโยมที่ไปไหว้พระสังเวชนียสถานทั้ง4เนี่ยโยมมั่นใจได้เลยว่าโยมนั้นพ้นนรกแล้วเพราะเรานั้นมีความเชื่อมีความศรัทธาเรานั้นไม่ทําบาปไม่ทําชั่วอยู่แล้วเราจะทําแต่ความดีเราจะทําแต่กุศลทำให้เรามีวาสนาให้เรามีบารมีให้เรานั้นมีธรรมะอยู่ในจิตใจของเราเมื่อเรามีธรรมะอยู่ในจิตใจของเราแล้วเนี่ยใจของเราก็สะอาดขาวบริสุทธิ์สงบเยือกเย็นสว่างสะอาดสงบเป็นสิ่งที่เรานั้นต้องมีอยู่ในจิตใจของพวกเราถ้าเราไม่มีความว่างความสว่างความสงบคือที่ภายในจิตใจของเราเนี่ยมันจะมีแต่ความวุ่นวายเราไปยึดถือโลกภายนอกมันไม่ได้นับวันนี้มีแต่ความวุ่นวายต้องทำมาหากินต้องทำมาหาใช้ส่วนมากเราก็จะยึดคำโบราณที่แม่สอนว่าไปทำหากินนะลูกนะก็เลยจะเห็นว่าคนเรานี้ไปทำหากินจริงๆไม่รู้จักทำหาเก็บใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายไปกับสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่รู้จักการบัญญัติบัญญังไม่รู้จักการห้ามจิตห้ามใจไม่รู้จักการมักน้อยสันโดษตามมีตามได้คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เรานั้นมักน้อยสันโดษยินดีในของที่มียินดีในของที่เป็นดังนั้นการที่เราทำบุญเนี่ยเราก็ปรารถนาแต่สิ่งที่ดีๆเมื่อเราปรารถนาสิ่งที่ดีๆแล้วเราคิดดีทำดีปฏิบัติดีแล้วเนี่ยความดีก็ตอบสนองเราให้เรามีความสุขกายสบายใจดังนั้นวันนี้เป็นวันสัปดาห์มาฆบูชาก็ขอเชิญชวนญาติโยมนะอยู่ตรงไหนวัดไหนใกล้ไปตักบาตรทำบุญฟังเทศน์ฟังธรรมแต่ถ้าวัดไหนมีการประพฤติมีการปฏิบัติธรรมก็ขอให้ไปประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็ไปเวียนเทียนตามเหตุตามปัจจัยของเราแล้วก็ขอร้องว่าถ้าเราไปเวียนเทียนเนี่ยก็ขอให้เรามีสติสวดมนต์แต่ละครั้งแต่ละรอบให้มีสติให้มีสมาธิแล้วมันก็จะเกิดปัญญาต่อพวกเราฉะนั้นรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ท้ายที่สุดนี้อาตมาขออ้างอิงคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์คุณงามความดีจงปกปักรักษาญาติโยมนั้นให้มีความสุขกายสบายใจปรารถนาความสุขก็ให้ได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ขอให้ได้ความพ้นทุกข์ทุกคนทุกท่านเทอญโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะ